และวันนี้วันที่4มกราคมพุทธศักราช2519ขณะนี้เวลา4นาฬิกาต่อไปนี้พ่อท่านจะได้แสดงธรรมที่บรรณอโศกหรือห้องภาพสุวรรณเราก็มาจังหวะอะไรเน้นหรือว่าจะพยายามซ้ำยับยั้งย้ำความเข้าใจกันเข้าไปอีกให้เข้าใจดีขึ้นต่อประสบการณ์หรือต่อสิ่งต่างๆที่เราได้รู้ได้เห็นได้ประสบขึ้นเป็นกาละเป็นสาระซึ่งมันจะมีความจริงมีอะไรอะไรหลายอย่างเพิ่มขึ้นเราเรียนรู้ด้วยชีวิตก่อนผู้ที่จะมาเข้ามาบวชหรือเข้ามาเป็นขบวนการเข้ามาเป็นผู้ที่จะดำเนินชีวิตอย่างนี้และพร้อมที่จะเป็นประโยชน์ท่านเราก็ได้ประโยชน์ตนที่ได้ตามขั้นตอนก่อนที่จะมารู้ถึงประโยชน์ที่แท้ที่เราได้แล้วก็รู้ว่าเราจะให้อะไรแก่ใครอย่างไรไอ้สิ่งที่จะให้มันเป็นสิ่งเดียวกันกับที่เราได้เป็นแต่เพียงว่าเราจะหยิบออกไปให้เขาปั้นให้เขาหรือว่าให้เขาได้สิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรเพราะมันเป็นอรูปมันเป็นนามธรรมมันเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นอรูปหรือนามธรรมที่เป็นชิ้นเป็นอันหยาบจนเกินไปก็ไม่ใช่และก็ไม่ใช่เป็นรูปธรรมเป็นอรูปหรือว่านามธรรมจนเราไม่สามารถที่จะปั้นหรือยื่นให้แก่ผู้อื่นไม่สามารถจะยื่นได้อย่างนั้นก็ไม่ใช่มันสามารถที่จะปั้นหรือที่จะหยิบยื่นให้แก่ผู้อื่นได้แม้ไม่ใช่วัตถุแม้ไม่ใช่รูปธรรมดังที่เราก็จะได้ทราบว่าเราพยายามที่จะกระทำตั้งแต่รูปแบบอย่างที่เรียกว่าเป็นไปเพราะพวกเรานี่นะมันปฏิปต่อกันมันไม่ใช่คนคนเดียวยิ่งมากคนขึ้นยิ่งจะมีรูปแบบอื่นเพิ่มเติมขึ้นโดยคนเดียวทำรูปแบบนี้ไม่ได้ซึ่งจะสังเกตได้จะจับเอาได้ถ้าใครรู้ใครเห็นคนเดียวจะทำรูปแบบนี้ไม่ได้คนเดียวก็ทำรูปแบบได้ในเพียงส่วนหนึ่งขอบเขตหนึ่งหมดขอบเขตนั้นแล้วไม่เก่งกันนั้นคนเดียวทำไม่ได้คนเดียวจะทำรูปแบบอย่างนั้นเพื่อที่จะให้เขารับเอาชิ้นส่วนของอรูปธรรมหรือนามธรรมนั้นไปไม่ได้คนเดียวทำไม่ได้บางอย่างเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธนี่จึงเป็นศาสนาที่จะต้องสร้างกลุ่มมีกระบวนการมีหมู่ที่จะกระทำและแต่ละกระบวนการแต่ละหมู่ก็มีลักษณะละเอียดที่แตกต่างกันออกไปบ้างคนสองคนเริ่มมีกิจกรรมร่วมกันแม้จะเป็นหัวข้อเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันที่เราจงใจจะปั้นมันก็ยังต่างกันต่างกันด้วยความชำนาญต่างกันด้วยความถนัดต่างกันด้วยจิตที่คิดเห็นแล้วก็ทำออกมาได้อย่างนั้นทั้งที่มีเป้าหมายที่คิดว่าโดยสัญญาโดยกำหนดว่าจะทำอันเดียวกันนี่แหละแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังได้ไม่ถึงเพราะความสามารถความชำนาญความถนัดทั้งจิตใจที่ยังเห็นว่าไอ้อย่างนี้หน่อยนะจุดที่ว่าไอ้อย่างนี้หน่อยนะนั่นแหละมันดึงเอียงไปเอียงออกไปจากเพื่อนหรืออีกกลุ่มนึงเอียงไปออกจากอีกกลุ่มนึงมันก็จะได้ผลออกมาเพี้ยนกันหน่อยนึงเพี้ยนกันหน่อยนึงจริงๆไม่มีอะไรเลยในโลกนี้ถ้าเกิดมาเป็นสมมุติแล้วจะเป็นสิ่งเดียวกันโดยที่เรียกว่ามันสิ่งเดียวกันสักอย่างละเอียดที่สุดโดยตาของผู้ที่แหลมที่สุดก็จะเห็น
ผู้ที่ตาไม่แหลมตาไม่ละเอียดก็จะเห็นว่าเป็นเอโกธรรมโมโดยสมมติสัจจะแต่โดยปรมัตถ์นั้นเรายกให้อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เรายกให้ว่าท่านเห็นว่าท่านเรียกว่าเอโกธรรมโมนี่เพราะอนุโลมคำอนุโลมความเอาภาษามาเรียกว่าอย่างนั้นที่ว่าเอโกก็เพราะว่ามันกำลังมาตามระดับมุ่งมาสู่จุดยอดจุดเดียวกันจริงๆเป็นเอโกธรรมโมไล่เลื่อนมาเป็นระดับท่านรู้ท่านเข้าใจว่านั่นเป็นเอโกธรรมโมเป็นลงร่องลงช่องตามขั้นตามฐานท่านจัดระดับได้ทีเดียวเหมือนกันกับผมรู้ผมก็จัดระดับของผมได้ผมจัดระดับต่างๆผมเห็นมันไม่เหมือนกันหรอกมันไม่มีอะไรเหมือนกันเลยแม้แต่สิ่งสองสิ่งผมเชื่อเป็นขั้นสุดท้ายอย่างนั้นเชื่อเป็นขั้นสุดท้ายอย่างนั้นแล้วก็พยายามดูอยู่แม้แต่ในคนทุกๆคนที่เรารู้เป็นประวัติศาสตร์มาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ก็ดูอยู่ว่ามันมีระดับขั้นมันไม่ได้เหมือนกันเป็นที่สุดหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเลยยังมองไม่เห็นว่าอะไรเป็นเหมือนกันจนกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างเลยยังมองไม่เห็นแต่มันก็มีส่วนคล้ายที่คล้ายกันขึ้นคล้ายกันขึ้นคล้ายกันขึ้นไปเรื่อยๆมันจะไปคล้ายกันมากที่สุดเมื่อเข้าไปหานามธรรมเพราะว่านามธรรมนั้นเป็นสิ่งละเอียดมันละเอียดละเอียดละเอียดขึ้นส่วนรูปธรรมนั้นเป็นยังไงเราก็แล้วไปเราไม่เน้นรูปธรรมพอเข้าใจแล้วรูปธรรมอย่างนั้นมันจะชักจูงมันจะดึงโน้ตไปบ้างตามฐานะของรูปธรรมนั้นๆมันจะต้องมีฤทธิ์มีเดชหรือว่ามีอำนาจพอสมควรก็เอาก็ไม่ว่าอะไรแล้วเราก็ตีราคาหักลบนี่ให้สำหรับในส่วนที่มันเขาเป็นอย่างนั้นเขามีอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะเรียนรู้ในขณะนี้เนี่ยเราเรียนรู้ทั้งโลกเรียนรู้ทั้งสิ่งที่มันก่อเกิดขึ้นเรียนรู้ทั้งที่เราเองเราจะกระทำงานร่วมด้วยว่าเราจะกระทำงานร่วมด้วยกับเขาอย่างไรอย่างไรอย่างไรและพร้อมกันนั้นเราก็เป็นประโยชน์ตนเรียนรู้ผัสสะต่างๆและเรียนรู้ใจของเราเรารู้เท่าทันผัสสะหรือไม่เรารู้ผลที่จิตของเรากระทบแล้วเราเอามายึดจะเอามาปรุงจะเอามาทำยังไงก็ตามแต่ที่มันเกิดเป็นอารมณ์โลภะอารมณ์โทสะแล้วเราเองเราก็ไม่รู้มันว่าขณะนี้เรามีโลภะแล้วนะขณะนี้เรามีโทสะแล้วนะเราไม่รู้มันจริงๆจนมันปั้นออกมาเป็นกายกรรมแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจิตมันพาเรากายมันเกิดเองไม่ได้หรอกกายกรรมเกิดเองไม่ได้วจีกรรมเกิดเองไม่ได้เกิดไม่ได้มโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนวิยาใจมันเป็นตัวสั่งใจมันเป็นตัวที่กระทำใจดูใจใดที่มันสั่งออกมาจนเราไม่มีความรู้สึกเลยไม่รับรู้เลยไม่มีไหวแวบอะไรเลยแล้วก็สั่งออกมาเป็นกายกรรมที่คนอื่นดูแล้วไอ้นี่มันเป็นโลภะนี่ไอ้นี่มันเป็นโทสะนี่มันแรงไปกว่าปกติแล้วนี่ใจเราไม่รู้เลยไม่มีสติควบคุมแล้วเราก็ไม่ยอมรับด้วยอย่างนั้นด้วยว่าเรามีโมหะเราไม่รู้เรื่องขณะนั้นเรากำลังหลงผิดอยู่เราไม่มีอารมณ์ไปอ่านสภาพธรรมที่เราปั้นออกมาอย่างเราจะปั้นเสียงแรงเราจะปั้นเสียงเน้นเราจะปั้นคำบางทีหยาบออกมาบ้างบางครั้งเราก็แสดงให้จบหมู่ด้วยผู้ที่จะรับฟังกับเราเขารู้ตัวเพราะว่าเพื่อให้เขารู้ว่าเรามีสติพูดสิ่งนี้นะไม่ใช่ว่าเราเองเราเจตนาเต็มเหนี่ยวโดยไม่มีความระแวดระไวหรือไม่มีอะไรแสงซ้อนเป็นเช่นเหนี่ยวเราเริ่มรู้ตัวอยู่ว่าเนี่ยหยาบเราก็รู้ว่าหยาบเสียดสีเราก็รู้ว่าเสียดสีเพ้อเจ้อเราก็รู้ว่าเพ้อเจ้อหรือบางทีโกหกเราก็รู้ว่าโกหกอะไรอย่างนี้เป็นต้น
แต่ยาวคล้ายที่เป็นโกหกนี่ก็จะจำกันยากแสนยากจะเสียดสีก็จะยากลองมาบางทีก็เป็นสภาพที่เรียกว่าหยาบไอ้คำหยาบเนี่ยมันที่จริงมันไม่ได้หยาบมันไม่ใช่อะไรหรอกมันเป็นคำที่เป็นตัวใหญ่หรือตัวหนักหรือตัวจัดจ้านที่เราจะแสดงออกมาให้ผู้รับนั้นน่ะรับรู้สึกมันแรงจนเขาจะรู้สึกได้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วความรู้สึกของเขามันก็ยังเบาๆเบาๆโหงๆเหวงๆไม่มีน้ำหนักที่จะกระตุ้นจิตของเขาให้รับผัสสะให้รับรู้สึกให้รับเข้าใจขึ้นไปถึงจิตได้เราก็จะต้องใช้คำหนักหรือคำจัดจ้านเรียกว่าหยาบหนักหรือจัดจ้านนั่นน่ะเมื่อเป็นไปโดยอารมณ์มันก็จะเป็นจัดจ้านถ้าไม่มีอารมณ์อย่างพวกชาวสลัมพูดกูพูดมึงไอ้หักไอ้โหงอะไรเพราะงั้นผู้ที่เขาจัดระดับคำพูดหรือว่าเขาได้ยึดหรือว่าเขาได้เลี้ยงแล้วเขายึดถืออย่างไม่ยอมอนุโลมหรือว่ายึดมั่นถือมั่นกันมากเขาก็จะไม่อนุโลมหรือเขาจะไม่ฟังเขาจะไม่เอาด้วยถ้าเผื่อว่าไอ้นี้ผิดพลาดจากที่เขาได้ยึดลงไปแล้วตัดสินลงไปแล้วว่าอย่างนี้หยาบนะมาพูดกับฉันไม่ได้มันระคายหูฉันแล้วก็จะต้องถือว่าหยาบทันทีอะไรงี้เราก็ต้องเตือนเขาก่อนว่านี่คุณเคยได้ยินนะอย่างนี้เรารู้ด้วยนะว่าหยาบแต่ว่าเราจะพูดละเราจะออกไปแสดงว่าความรู้สึกอย่างนี้ละเราก็เตือนเขาก่อนที่เราจะพูดเขาเป็นได้บางทีไม่ต้องเตือนเลยต้องพูดทันทีไม่มีเวลาพอที่จะเตือนและก็แน่ใจด้วยว่าถึงไม่เตือนอย่างนั้นก็จะต้องทำประโยชน์ของมันเองหาได้ถึงขนาดนั้นในเวลาอย่างนั้นกับบุคคลอย่างนั้นหรือว่าในขณะที่จำเป็นที่ต้องใช้อย่างนี้ทันทีทันใดแต่เรารู้อยู่เราเข้าใจอยู่ว่าอันนี้เนี่ยมันหยาบแล้วนะมีจิตจริงๆมีจิตที่เขาไปรู้ซ้อนพอดีร่วมด้วยสัมปยุตตังประกอบพร้อมอยู่ในนั้นด้วยทำงานพร้อมกันรู้ทันทีก่อนจะรู้ก่อนจะปล่อยออกมาก็รู้ปล่อยออกไปแล้วก็รู้จิตมันเร็วจิตผู้ที่เป็นอริยะจะฝึกฝนจนกระทั่งรู้ในการที่จะปล่อยจิตจะปั้นออกมาเป็นกายกรรมวจีกรรมนี่มันหยาบจิตมันเร็วกว่านั้นก่อนปั้นมันก็รู้แล้วหลังปั้นมันก็รู้ด้วยจิตมันเร็วอย่างนั้นมันไวทันจนบางครั้งบางคราวเนี่ยถ้าเราปรุงเหมือนเราเป็นพ่อครัวหยิบไปนู่นไปหยิบไปนี่มาพอหยิบไปนี่บางทีก็หยิบขวดน้ำปลาหยิบขวดน้ำส้มอะไรหยิบพลาดเอาขวดน้ำส้มใส่เอาขวดน้ำแทนน้ำปลานี่ก็เป็นน้ำปลาหยิบอย่างนี้โดยจุดของเราจิตมันมุ่งที่ไอ้นี่มากเกินไปโดยเราไม่ระวังประโนดพลาดได้เหมือนกันตรงมาแล้วเร็วก็เป็นได้แต่ถึงแม้อย่างนั้นก็จะรู้สึกตามว่าเอาไปปรุงผิดหน่อยแล้วนี่มันสัมผัสอื่นมันจะบอกได้อีกเหมือนกันแล้วก็รู้ทันถึงแม้ว่าจะพลาดลงมาเราก็จะรู้ทันว่าอ้าวนี่พลาดไปหน่อยแล้วนี่แรงไปจัดไปเค็มไปเปรี้ยวไปจะรู้มันจะไม่ดื้อๆถือๆทำจนกระทั่งเสร็จแล้วเขาเตือนแล้วว่านี่คุณผิดก็ยังไม่รู้เรื่องไม่ใช่อย่างนั้นอริยะจะต้องรู้ผิดรู้ถูกและยอมรับผิดยอมรับถูกไม่จะดื้อด้านไม่จะดื้อด้านเถียงเอาเป็นเอาตายไปเฉยๆไม่ใช่จะต้องยอมรับเราจะต้องรู้ถ้าเราจะเถียงเราก็รู้ว่านี่เรากำลังจะค้านเขาจะต่อต้านนะแล้วเราก็พิจารณาซ้อนอยู่นั่นแหละซ้อนอีกว่าเอ๊จริงดีจริงเปล่าดีจริงหรือเปล่าเขาเตือนทีไรเขาค้านทีไรเท่ากับเราจะบอกว่านี่เราผิดนะเขาก็เห็นว่าเราผิดเราก็เห็นว่าเขาผิดทุกทีแหละในโลกแล้วเราก็จะเตือนตัวเองถ้าเผื่อเราค้านหรือว่าเราเองเรายืนยันอย่างนี้ไปสักทีสองทีแล้วเราก็จะวัดความรู้สึกของเขาได้เราจะวัดคนได้ว่าพอสักสามทีเลยไปแล้วธรรมดาพระเจ้าเนี่ยจะค้านคนเพียงสามครั้งพอค้านสามครั้งเลยไปแล้วท่านไม่เอาต่อเราก็เชื่อว่าพระเจ้าท่านถูกนะท่านไม่เอาต่อท่านปล่อยให้คนนี้ไปอย่างนี้เอาเถอะแล้วไปเอาตามใจไม่ใช่ว่าท่านไม่ถูกนะท่านถูกนะแต่ทำไมก็ท่านรู้แล้วว่าไอ้คนนี้มีทิฏฐิยึดมั่นเพราะงั้นต่อไปก็แตกแยกต่อไปก็ทะเลาะต่อไปก็บาดเจ็บเพราะฉะนั้นแม้แต่สิทธิ์ของท่านบางคนสามครั้งท่านก็ยอมให้แต่บางคนท่านก็บอกว่าตัดทิ้ง
ึ่งในการตัดทิ้งท่านไม่บอกท่านไม่อะไรท่านไม่อะไรท่านเรียกว่าต้องฆ่าทิ้งของท่านนั้นจับดีกว่าปล่อยเพื่อนแล้วท่านก็ยืนยันว่าท่านไม่ยอมด้วยแต่เขาจะทำเป็นความผิดของเขาเป็นความละเมิดของเขาอย่างนี้เป็นต้นและผู้ที่สอนอยู่นั้นหรือผู้ที่ทำอยู่นั้นรู้ด้วยรู้จริงๆด้วยและรู้และรู้เขาด้วยเจตัวปริยานคืออย่างนี้เขาแสดงออกมาโดยรูปหรือซ้ำไปเจตัวปริยานไม่ต้องไปเอาจิตเขาไปยั่งวัดเหมือนมิเตอร์เลยเอาใช้พลังงานคลื่นความถี่เข้าไปไม่ต้องหรอกมันจะได้โดยรูปหยาบๆด้วยรูปภาษารูปกายกรรมรูปอะไรจะได้ต่างๆออกมาชัดๆซึ่งง่ายกว่าแก่การที่จะเพราะงั้นท่านบอกว่าเราจะรู้ได้โดยการคบหาเนี่ยมันรู้ได้ง่ายจะตายไปอริยญาณนี่จะรู้จักพวกนี้เพราะฉะนั้นโสทิพย์ก็คือการรับสิ่งหนึ่งแล้วก็อ่านสิ่งหนึ่งอย่างลงไปหาจิตตามลงไปพับมันรู้กายสัมผัสรู้ว่าจีสัมผัสพับก็ได้รับอย่างตามอย่างตามลงไปรู้ทันทีรู้ได้แล้วเราก็ต้องพยายามถ้ามีสติพอจิตของเรามั่นคงเราไม่ไหวแวบแล้วเราก็ไม่ยึดมั่นถือตัวจนเกินไปแล้วเราก็จะมีปัญญาสูงขึ้นจริงๆถูกเราก็จะรู้ถูกผิดของตัวเองก็จะรู้ผิดของตัวเองด้วยคนอื่นก็เตือนนั่นแหละอย่าไปถือว่าคนนี้เขาจะเก่งไม่เก่งเท่าเราเราต้องเก่งกว่าเขาทุกประตูทุกแขนงไม่ใช่ไม่ใช่ครูของเราคือคนที่เลวกว่าเราที่สุดครูของนักปราชญ์คือคนที่เลวคือคนที่ไม่ได้เรื่องเลยมากที่สุดแล้วคนนั้นจัดจ้านหลงผิดไปจัดที่สุดละเอียดตีกลับจนกระทั่งรับรู้ยากแต่ปราชญ์นี่ก็จะเก็บจากพวกนี้ครูของนักปราชญ์ก็มีปราชญ์ที่เป็นจริงกับคนที่เลวที่สุดลงไปอีกขั้นหนึ่งครูของนักปราชญ์นี่เป็นอย่างนั้นตลอดเวลาเพราะงั้นเราเองเราจะต้องรู้ว่าคนที่เขาบอกว่าคนนี้เขาต่ำแล้วเราจัดเขาว่าเขาต่ำเขาแย่อ่อนแต่ในสิ่งเหล่านั้นแหละในส่วนต่างๆของผู้นั้นนั่นแหละเป็นครูเราได้เมื่อผู้ใดมีความรู้สึกอย่างนี้มานะทิฏฐิลดแล้วก็จะไม่เพ่งโทษผู้อื่นจะไม่โกรธผู้อื่นเพราะแม้แต่ผู้ที่เลวที่สุดยังเป็นครูเราได้ยังมีประโยชน์ต่อเราได้ถ้าเราจะไปโกรธเขาอย่างไรเราจะไปเพ่งโทษเขาอย่างไรมันก็มีแต่ประโยชน์ร่วมกันมีแต่ประโยชน์ร่วมกันหรือคนใกล้ชิดใกล้เคียงกับเราตอนนี้ขึ้นมาอีกคนที่ใกล้ชิดใกล้เคียงกับเราเนี่ยจะเป็นคู่แข่งขันกันแล้วมันจะถือดีมากกันอยู่เพื่อที่จะออกหน้าเพื่อที่จะเป็นผู้ที่เก่งกว่าใหญ่กว่าเรียกว่ามานะทิฏฐินี่แหละมันจะใหญ่กว่ายิ่งใกล้ชิดกันเท่าไหร่ก็ยิ่งแข่งขันกันมากแล้วก็จะไม่ยอมแพ้ง่ายๆถึงกระนั้นก็ตามผู้ที่รู้ดีแล้วก็จะฟังจะไม่ยกจิตของตัวเองขึ้นมาใหญ่ก่อนจะฟังเขาอาจจะถูกมากเพราะว่าคนยิ่งใกล้ชิดกันยิ่งภูมิพอๆกันเนี่ยมันผิดมันถูกได้เราผิดก็ได้เขาผิดก็ได้เพราะฉะนั้นใช้กลางจิตเป็นกลางยิ่งปฏิบัติอย่างนี้จิตของเราก็จะหมดมานะจิตของเราก็จะเป็นกลางจิตของเราก็จะไม่มีเรามีเขาเราจะฟังความจริงเราจะรับความจริงแล้วก็เอามาไตร่ตรองอ๋อเขาว่าดิเขาถูกแท้ของเราผิดแท้เขาก็เป็นประโยชน์อีกแหละเราก็ได้รับประโยชน์จากเขาแล้วมันก็ไม่ถือดีแล้วมันก็ไม่โกรธไม่เคืองสภาพเหล่านี้มันจะทำการฟอกฟอกจิตเราให้มีความสูงขึ้นลดมานะมีความเข้าใจและเรียนสัจธรรมสูงขึ้นเรื่อยๆโดยประโยชน์แท้ๆประโยชน์เราก็ได้และเราก็จะได้ทำประโยชน์นี้ให้กับผู้อื่นอีกทุกขณะทุกเวลาเราจะสูงขึ้นไปโดยประการอย่างนี้เพราะเราถือดีเป็นภัยแก่ตัวเสมอหรือรั้นเอาชนะดึงแต่ความคิดของตนเป็นภัยเสมอถ้าเรายิ่งไม่มีใครนับถือไม่มีใครศรัทธาแล้วเขายังไม่เชื่อรวมเขาใครเขาไม่ได้แสดงอะไรเขาก็ไม่เคยจะยินดีแสดงได้แต่คนชั้นหนึ่งคนอีกชั้นหนึ่งแสดงมาไม่ได้เราก็ต้องรู้ว่าเราสอนคนชั้นไหนได้ถ้าเราสอนคนชั้นที่บอกว่าไม่มีปัญญาเลยก็พอเชื่อได้เราก็ฉลาดชั้นหนึ่งกันถ้าเรามาสอนคนที่มีปัญญามันยังไม่ได้เราก็ยังไม่เก่ง
สอนคนที่มีปัญญามากๆขึ้นมาอีกยิ่งสอนได้เท่าใดเราก็ยิ่งเก่งขึ้นเท่านั้นเราก็ยิ่งมีความสามารถเท่านั้นเขาศรัทธาเขายอมรับเขาไม่ดื้อรั้นเขาหมดมานะอิทธิลงไปจริงๆเราก็ยิ่งเป็นผู้ที่รู้ฐานะของตนด้วยและเราก็รู้ว่าความสามารถของเราด้วยยิ่งรู้ความสามารถของเรามากเรายิ่งรู้ว่าเรายิ่งไม่มีคู่ชกเรายิ่งไม่มีคนจะขัดเกลาเราเรายิ่งต้องลดมานะทิฏฐิให้มากถ้าไม่เช่นนั้นเราจะหลงตัวแล้วก็ลอยลงเป็นอัตตาเลยเป็นพระเจ้าเราจะหลงตนเป็นพระเจ้าเลยเราใหญ่กว่าเขาหมดแล้วเป็นอย่างนั้นเมื่อใหญ่กว่าเขาหมดโดยที่เรียกว่าเราเองเราไม่มียอมลดลาวาสอกอะไรเลยเราก็จะกลายเป็นพระเจ้าจะกลายเป็นยอดโลกจะกลายเป็นผู้ที่ถือตัวถือตนเป็นอัตตามากที่สุดการที่จะทำอะไรประนีประนอมเพื่อที่จะได้ผลละเอียดขึ้นดีขึ้นก็เสียผลเพราะผู้ใดที่จะทำงานเมื่อเวลาลดมานะทิฏฐิได้แล้วมีจิตที่เตือนตนและทำอย่างนี้ด้วยก็จะมีอีกอันหนึ่งไม่ใช่ว่าอนุโลมจะไปหมดจนกระทั่งว่าเราเองแบกไม่ไหวล้นบ่าอะไรอะไรก็ราบหมดโดยไม่มีการตัดไว้ไม่มีการกันไว้กันไว้ด้วยระเบียบกันไว้ด้วยภาษากันไว้ด้วยการกระทำแล้วเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรแม้แต่เขาจะไม่มาต้องมารักแม้จะไม่เขาจะต้องไม่มาศรัทธาไม่เลื่อมใสในบางครั้งบางคราวซึ่งจำเป็นที่สุดแล้วเรารู้แล้วว่านี่เกินขอบเขตแล้วนี่ถ้ารับมาอีกหรือว่าแบกมาอีกหรือยอมอนุโลมทำดีด้วยเอาใจไว้แต่เสร็จแล้วเราก็เป็นภาระเพราะเขาเข้ามานิวแสนมากเข้ามากวนมากเพราะตัวนี้เป็นตัวยุ่งถ้าใกล้แล้วก็ไว้ไม่ไว้ยุ่งมากเพราะงั้นเราก็ต้องมีมาตรการละเอียดที่ฉลาดที่จะกั้นเอาไว้ด้วยมาตรการต่างๆโดยการบางทีก็อาจจะหนักที่สุดฆ่าเลยฆ่าไว้เลยไม่เอาตาดูหูแลหรืออะไรก็ไม่รับเป็นพรหมทันเลยนั่นเป็นสูงสุดระบบของศาสนาพุทธขอบเขตของศาสนาพุทธนั้นลงโทษกันแค่ขั้นพรหมทันไม่ถึงขั้นฆ่าแกงนี่เป็นขีดต้องรู้ไว้ว่าศาสนาพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราลงวางรูปแบบไว้อย่างนี้เพราะงั้นลัทธิอื่นลัทธิมากลัทธิอะไรที่เขาจะต้องสุดท้ายเขาจะต้องถึงจำเป็นลัทธิของอิสลามจำเป็นต้องจับดาบอิสลามจำเป็นต้องจับดาบต้องฆ่ามีการฆ่าอยู่ในชั้นเชิงนั้นเราไม่เอาแล้วเราไม่เอาแล้ววางศาสตราวางอาวุธวางทันตับวางจริงเราจะไม่ทำการฆ่าไม่มีเพราะงั้นศีลจะลงกันปาณาติบาตจะลงด้วยถ้าเป็นสัตว์โลกอย่างนั้นลงทีเดียวนั่นเป็นความเป็นสัตว์โลกเราไม่ฆ่าแต่ถ้าสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ไม่เป็นตัวตนที่เป็นรูปธรรมเป็นแต่เพียงอารมณ์เป็นแต่เพียงความคิดเป็นแต่เพียงจิตที่เกาะกลุ่มก็ตามวิญญาณที่เกาะกลุ่มวิญญาณที่ยึดมั่นวิญญาณที่เกาะกลุ่มที่ยึดมั่นอย่างหยาบฆ่ามาในวิญญาณเหล่านั้นเราฆ่าวิญญาณโดยที่ไม่ต้องฆ่ารูปเราฆ่าวิญญาณโดยที่ไม่ต้องฆ่ารูปการฆ่าวิญญาณไม่ต้องใช้อาวุธไม่ต้องใช้การประหารประหารกันโดยรูปหรือว่ารูปใดๆเลยฆ่าโดยฉลาดมากที่จะฆ่าเรามาเรียนรู้นี่เรามาเรียนรู้การฆ่าเชื้อชีวิตวิญญาณนี่เป็นเชื้อชีวิตเรียกว่าปานะหรือปานาเหมือนกันเป็นเชื้อชีวิตขั้นละเอียดซึ่งเราถ้าเราเข้าใจแล้วก็อธิบายมาในหนังสือศีลชีวะภูตะปานะภูตะก็เป็นวิญญาณเป็นพูดชีวะก็เป็นวิญญาณที่รู้ชัดโตใหญ่เป็นชีวิตชีวิตยิ่งหยาบเท่าไรจะเป็นชีวิตที่เลวเราฆ่าหมดไว้แต่ชีวิตที่ดีภูตะหรือเป็นวิญญาณที่เราจะรู้รองลงมาอย่างที่อธิบายไว้ในหนังสือชีวภูตะปานะแล้วก็ฆ่าด้วยสุดท้ายเราจะไปรู้ละเอียดจนกระทั่งถึงวิญญาณขั้นละเอียดจริงๆเรียกว่าปานะเราก็จะฆ่าด้วย
ฉะนั้นการฆ่าตรงนี้นี่ต้องเข้าใจเป็นธรรมะให้สูงเราไม่ใช่ใช้อาวุธใช้ศาสตราใช้ทันตะที่เป็นรูปแล้วที่เป็นวัตถุแล้วไม่ใช่แต่เราฆ่าโดยอุบายหรือว่าวิธีการที่ละเอียดละออฉลาดชาญฉลาดเราฆ่าฆ่าให้เราก่อนเมื่อเราฆ่าให้เราเป็นแล้วเรารู้วิธีการฆ่าเรียกว่ามรรคขวิธีแล้วเราจึงใช้มรรควิธีนี้กับผู้อื่นแล้วก็ให้ผู้อื่นเอาไปฆ่าเองด้วยบอกมรรควิธีเขาด้วยบอกทำอย่างนี้อย่างนี้สิแล้วคุณจะได้ฆ่าวิญญาณหรือว่าฆ่าปานะหรือว่าฆ่าชีวะภูตะของคุณด้วยก็ให้เรียนรู้ชีวะของเราเรียนให้รู้ภูตะของเราและสุดท้ายก็ปานะถ้าผู้ที่ฆ่าปานะได้ละเอียดหมดสุดก็จึงจะเข้าใจปานะปานะจุดสุดยอดที่สุดนั้นน่ะเรายกให้เป็นปานะของพระพุทธเจ้าเป็นเชื้อชีวิตของพระพุทธเจ้ารองลงมาก็เป็นปัจเจกพุทธะรองลงมาก็เป็นอรหันตสาวกซึ่งมีระดับที่รู้ละเอียดไปตามฐานะของจิตแล้วก็เราก็ค่อยๆไล่ลงมาตามระดับแล้วเราจะรู้แล้วเราก็เรียนรู้ตามเมื่อเรารู้ปานะของเราเท่าขันของเราแล้วเราก็พยายามทำความรู้เรียนรู้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามระดับเราจะรู้ปานะหรือเชื่อชีวิตที่หยาบมันหยาบนี่มันส่งผลออกมาเป็นกายกรรมอย่างนี้แล้วนะนี่มันส่งผลออกมาเป็นวจีกรรมอย่างนี้แล้วนะเราห้ามมันไม่ทันที่มันเกิดมันพาให้โผล่ขึ้นมาเนี่ยโผล่มาเป็นกายโผล่มาเป็นวจีเนี่ยออกไปแล้วปั่นออกไปแล้วเราก็จะตามฆ่าปุกปานะพวกนี้นั่นแหละคือการสร้างวาสนาหรือการกระทำตนให้เป็นผู้ที่รู้ละเอียดโดยตัวของเราเรารู้โดยเจตนาเป็นที่สุดว่าเราไม่มีเจตนาแล้วแฝงหลังจากเจตนานั้นมีความละเอียดอีกเท่าสูงกับภูมิของเราเราไม่มีจิตที่จะรู้ได้เท่าทันจิตของเราเราไม่มีจิตที่จะมีความละเอียดพอที่จะแทรกซ้อนว่าไอ้สิ่งที่แฝงอยู่ให้มันเกิดอันนี้โดยเราก็รู้เป็นสติวันนี้เราปั้นกายมาอย่างนี้นะปั้นวจีมาอย่างนี้นะโดยมีสิ่งที่สูงกว่าเจตนาขั้นต้นธรรมดาและสิ่งนั้นมีอะไรแฝงอยู่ถ้าใครเขาจับได้พับว่าเนี่ยมีอะไรละเอียดกว่านี้นะเราก็รู้ตามที่เขาจับทันทีไม่ใช่เราไม่รู้เราไม่มีเราบริสุทธิ์ไม่ใช่เรามีนี่เราเรียกว่าเรารู้สมมุติพูดออกไปเป็นสมมุติตรงนั้นแหละพูดออกไปนี่เป็นสมมุติหมดแสดงกายกรรมหรือวจีกรรมเป็นสมมุติหมดเราเดินอย่างนี้นะเขาว่าดัดจริตนี่มันเกินแล้วเนี่ยเกินมนุษย์ธรรมดาเดินใช่เกินทำไมมันดัดจริตนี่มันไม่เป็นธรรมชาติใช่ธรรมชาติคือความที่กระทำอย่างนั้นแต่ขณะนี้เราเป็นครูเราจะเน้นธรรมชาติคือปล่อยไปตามอำเภอใจต่อไปตามสบาย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 ยังไงปล่อยไปตามสบายหมดนั่นธรรมชาติเป็นไปโดยจิตที่ต้องการจิตกิเลสและจิตที่ปรารถนาเป็นไปอย่างนั้นส่วนไม่ธรรมชาตินี้เหนือธรรมชาตินี้มีการรู้เจตนามีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวด้วยสัมมาสติและด้วยสัมมาวายามะมีพร้อมมีสัมมาสติมีสติรู้อยู่และมีความพยายามด้วยว่าให้แข็งขึ้นกว่าเก่ากว่านั้นให้เคร่งขึ้นให้จัดขึ้นให้เป็นตัวอย่างขึ้นให้เหนือธรรมชาติขึ้นมาหน่อยนึงตามที่เราทนได้ใครทำได้มากก็ทำได้ชัดมากคนอื่นรู้สึกก็ฝืนมากคนที่ทำได้มากมากมากท่านก็ฝืนน้อยลงเราก็ทำฝืนเท่าที่เราฝืนถ้าเราฝืนได้แค่นี้เราก็ฝืนแค่นี้แหละแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็พอทนได้เราถึงจะเห็นทุกข์ก็ทุกข์เนี่ยทุกข์คือความทนได้ความทนมันทนได้ยากทนได้ไม่ลำบากเราถือว่านี่คือจุดสบายแล้วทนนิดหน่อยพระพุทธเจ้าท่านถึงได้อธิบายว่าตั้งตนในความลำบากเถิดกุศลธรรมเจริญยิ่งพยายามหาจุดคำตรัสของพระพุทธเจ้าให้เจอนะ
นี่จะเอามายกตลอดเวลาเลยแล้วจะเห็นได้ว่าแล้วมันก็ลงกินกันว่าทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นเกิดทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปแล้วเราก็รู้ทุกที่สุดเป็นอย่างฉลาดเป็นอริยสัจจะเป็นสัจจะที่แท้อย่างคนฉลาดรู้ว่ามันมีแต่ทุกข์นี่แหละมันยังไม่ตายเป็นอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเนี่ยมันก็มีตัวทุกข์นี่แหละแต่ว่าเรารู้ว่าเป็นกุศลหมดแล้วเราไม่หมดยึดหมดถือแล้วทุกข์ก็ช่างหัวทุกข์ก็มันไปเลยเรารู้ทุกข์อยู่ตลอดเวลาเป็นปริญโยยะเป็นปริญญาทุกข์ต้องฝืนไม่ใช่ตามใจตัวเสมอเพราะฉะนั้นผู้ที่สูงแล้วเป็นอริยะแล้วจึงกลายเป็นผู้ที่มีทุกข์ที่สุดฟังดีๆเพราะรู้ทุกข์แล้วอยู่กับทุกข์และรู้ตามด้วยว่าหลังจากทุกข์นี้เราหยุดเมื่อไหร่ก็ได้แต่ตอนนี้เราทำอยู่โดยปัจจุบันนี้หยุดเมื่อไหร่ก็คือพักเลยนอนหลับปล่อยนั่นเป็นตัวพักเป็นที่สุดเมื่อรู้พักแล้วเราก็รู้เพียรที่ควรผู้ที่มีพักมีเพียรอยู่โดยการรู้ว่าเราทำเพียรเราอุทานะเราขยันเราพยายามเนี่ยเราได้ทำแล้วเป็นประโยชน์เป็นการสร้างกุศลให้ถึงพร้อมยังกุศลให้ถึงพร้อมอยู่ยังกุศลให้ถึงพร้อมอยู่ตามฐานะของอรหันต์หรือของอริยะแล้วเมื่อว่าเมื่อยที่สุดแล้วเราทนได้ยากแล้วไม่ไหวแล้วนี่มันจะไม่สบายแล้วมันจะประท้วงออกมาทางกายแล้วมันจะประท้วงออกมาทางวจีแล้วมันจะทำให้งามต่อไปก็ไม่ได้แล้ววจีก็ประคองไม่ไหวแล้วมันหนักแล้วมันจะทำเป็นวจีที่ลามกเป็นวจีที่ไม่สัมมาวาจาแล้วมันจะบาดเจ็บมันจะปวดไม่รู้มันจะเสียดแทงหรือมันจะแตกแยกหรือมันจะทำลายวจีก็ปั้นไว้งามไม่ลดไม่ได้แล้วไม่เกิดผลดีแล้วเพราะว่ามันทนไม่ไหวมันประคองไม่ไหวแล้วเมื่อประคองโถน้ำที่เต็มไปด้วยน้ำมันต้มน้ำมันเดือดมันกระเซ็นออกมาถูกตัวแล้วเจ็บเพราะฉะนั้นมันกระเซ็นแล้วมันประคองโถน้ำมันที่เต็มประคองไว้ไม่อยู่แล้วเราก็ต้องหยุดถ้าเราจะประคองอยู่ได้อยู่ไม่กระเซ็นออกมาหรอกไม่ไปกระเซ็นไปถูกคนอื่นไม่กระเซ็นถูกตัวเองด้วยคือไม่กระทบตนไม่กระทบท่านมากได้ก็ต้องทำต่อแต่เราก็ต้องประคองใช้ความพยายามเมื่อมีจิตที่เขาไปใช้กำลังกระทำอยู่เหมือนประคองภาชนะที่เต็มไปด้วยน้ำมันเดือดนะตามที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นพุทธภาษิตเราประคองไปจริงๆอยู่อย่างนั้นอริยะอยู่อย่างนั้นแล้วเป็นประโยชน์แล้วเห็นได้ไหมว่ามันมีค่านะเราทำค่าให้โลกไม่ใช่แก่เราหรอกเราแสนที่จะทนเราแสนที่จะพยายามเราแสนที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกอุตสาหะไม่ได้หวังลาภไม่ได้หวังยศไม่ได้หวังสรรเสริญและจะเห็นได้ว่ามันไม่มีสุขเลยไม่ได้เกี่ยวกับสุขเลยไม่ได้มีสุขหรอกเป็นความรู้ที่รู้ชัดเจนอยู่ว่าไม่มีสุขเป็นอริกะเท่านั้นแหละสุขไม่ใช่อริยสัจสุขมันไม่มีหรอกในโลกทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปต้องฝืนตามใจมันมากเท่าใดมันก็สั่งสมเป็นวาสนาเพราะฉะนั้นขณะนี้เรากำลังอธิบายเรื่องที่เราจะปรับวาสนากลับไปใหม่อธิวาสนาโดยปฏิเสวนาเสพคุณอย่างที่นี้อย่างที่มันทนนี่แหละเราเสพคุณกับความทนมีอยู่เสมอแล้วมันจะมีอิทธิวิธีมันจะมีมโนมยิทธิมันจะส่งผลให้เรามีวิธีทำเรารู้มันเป็นทริคที่บอกกันไม่ได้แล้วมันเป็นเหลี่ยมมุมที่มันบอกกันไม่ได้แล้วเพราะมันอารูปเหลือเกินแล้วถ้าเราไม่พยายามทำเองเราก็ไม่ได้เพราะว่าเราเองนี่สรีระก็ไม่เหมือนกันอะไรก็ไม่เหมือนกันความถนัดก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราทำอย่างนี้เราชำนาญได้โดยอย่างนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดแล้วเป็นอรูปแล้วเนี่ยอีกคนหนึ่งไม่แขนคุณก็สั้นกว่าเราไอ้กล้ามเนื้อของคุณก็ไม่เหมือนเราแล้วก็โครงสร้างของคุณการก้าวอย่างการเดินการอะไรต่ออะไรก็ไม่เหมือนกันจะให้แบบอย่างนี้มั้ยทีเดียวเลยทีเดียวไม่ได้หรอกดัดตายเลยตัดอย่างไอ้นั่นเลยไม่ได้ต้องค่อยๆไปตามมุมของตัวเองช่องนี้ต้องเข้าช่องนี้มันถึงจะหาช่องนี้ได้ถ้าไม่มาช่องนี้นะจะเอาไอ้นี่มานี่คนนี้มันมีช่องตรงนี้ว่างมันก็ดัดมันนี้คนนี้มีช่องตรงนี้ว่างก็ต้องดัดมันนี้ก็มานี่เหมือนกันนี่เป็นต้นเพราะงั้นเราจะไปเอาคนนั้นคนนี้ให้มันเป้ง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 เหมือนเราทั้งหมดโดยทีเดียวไม่ได้ต้องฉลาดรู้อนุโลมรู้ฝืนรู้ดัดไม่ถูกช่องเราก็ต้องคอยๆสังเกตดูเอ๊ะนี่เราดัดถูกช่องหรือเปล่าเพราะช่องอารูปนี่มันไม่ได้จะดูด้วยตาไม่ได้ดูด้วยหูช่องอารูปก็คือช่องที่เราคำนวณแล้วว่าอ๋อคนนี้โครงสร้างมาแบบนี้ช่องต้องมาดังนี้เราใช้โครงสร้างของเขาที่เป็นต้นทุนมาคำนวณเพราะมันไม่มีตัวรูปให้ดู
นี่พูดลึกซึ้งขึ้นไปอีกเป็นฐานะของพระอริยะพูดนี่พูดกับพระอริยะแต่ไม่ใช่ให้คุณหลงตัวว่าคุณเป็นอริยะผมพูดแล้วก็จะต้องเตือนคุณอีกเสมอไม่ใช่พูดกับคุณโดยที่เรียกว่าพูดกับอริยะแต่ไม่ได้ให้คุณไปถือดีว่าตัวเป็นอริยะแล้วก็เทศน์ไปโหดเขาเรื่อยไปไม่ใช่พวกเราจะสร้างขบวนการพวกเราจะฆ่าปานะพวกเราจะสร้างปานะเมื่อจิตมันสูงสุดแล้วเราเองเราก็จะไม่หวงแหนอะไรแม้แต่ปานะเราก็ให้เขาฆ่าได้ปานะที่จะเป็นเชื้อชีวิตที่จะอยู่ในเรานี่เป็นอันสุดท้ายนี่หรือชีวะก็ตามหรือภูตะก็ตามรวมแล้วเป็นอันเดียวกันหมดเมื่อเข้าใจชีวะภูตะปานะแล้วคือเชื้อชีวิตที่จะทำให้เราดิ้นดอกแดกดอกแดกอยู่ในโลกสุดท้ายแม้ใครจะฆ่าใครจะแกงถ้าเราเห็นว่าสมควรที่สุดแล้วถึงวาระแล้วเราก็จะปล่อยให้มันตายหรือปล่อยให้มันฆ่าสิ่งที่จะฆ่าเรางามที่สุดก็คือธรรมดาธรรมชาติรูปขันธ์ของเราเองสิ่งที่จะฆ่าเราเป็นที่สุดคือรูปขันธ์ของเราเองนามขันธ์นั้นเราตายไปตั้งนานแล้วพระอรหันต์นี่นามขันธ์ท่านตายไปตั้งนานแล้วที่สุดพอถึงเหลือรูปขันธ์รูปขันธ์มันจะฆ่าเราเพราะรูปขันธ์มันไม่ไหวแล้วมันร่ำร้องมันประท้วงมันต่อจากนี้ไปไม่ได้มันก็จะฆ่าเราแล้วก็ตายถึงกระนั้นก็ตามเมื่อจิตเราตายแล้วเราก็ตายด้วยเราจะไม่ต้านทานเราจะไม่ดิ้นเราจะไม่ลำบากลำบนเป็นหน้าที่ของผู้อื่นจะรักษารูปขันเราเมื่อถึงวาระอย่างนั้นเรารู้แล้วคำนวณแล้วว่าพอเพียงแล้วเราไม่ควรดิ้นรนต่อหรอกเราจะปล่อยให้คนอื่นรักษารูปขันเราที่สุดที่เขาจะรักษาได้ถ้าเขารักษารูปขันนี้ได้ให้มันพอเหมาะพอเจาะเพื่อที่จะให้เราอยู่โดยไม่ทุกข์ได้จิตของเราจะอาศัยอันนี้ไปอีกและเราเองก็รู้แล้วว่าควรทำต่อก็เอาแต่ถ้าเห็นว่าไม่ควรทำต่อพระพุทธเจ้าในสืบศาสนามาพอสมควรไม่ควรทำต่อท่านจึงไม่สร้างอิทธิบาทอะไรที่จะช่วยนามขันท่านเลยมีแต่รูปขันและรูปขันของพระเจ้าก็ไม่มีหมอโกมารพันมารักษาอีกแล้วตอนสุดท้ายเพราะฉะนั้นรูปขันนั้นจึงฆ่าร่างของพระพุทธเจ้าฆ่าตัวพระพุทธเจ้าลงไปเองในตอนนั้นเป็นที่สุดแล้วก็มีเหตุปัจจัยพอเพียงมีกินของแสลงลงไปกินอะไรลงไปแล้วก็ไปมีเหตุปัจจัยมีอะไรต่างๆนานาโดยกินของแสลงนั้นก็ไม่ใช่ว่าเจตนากินคนอื่นเขาไม่เจตนากินแม้ท่านจะรู้ก็ตามเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีแต่ของเสียกับของดีท่านรับของไม่ดีก็เขาให้โดยบริสุทธิ์ใจท่านรู้ท่านถึงห้ามคนอื่นจะเห็นว่าวิสัยของพระพุทธเจ้านี่มันลึกเกินกว่าที่เราจะไปทำเท่าเทียมลึกเกินเพราะทำเท่าเทียมท่านไม่ไหวแล้วท่านบริสุทธิ์ทุกขยะทุกไม่ใช่ทุกขยะทุกขนาดละเอียดลึกซึ้งไปจนกระทั่งถึงที่สุดนี่เราจะเข้าใจพวกนี้ขึ้นไปตามลำดับตามที่ผมเข้าใจคุณจะเข้าใจด้วยตามที่ผมรู้คุณจะรู้ด้วยยังมีอีกเยอะที่จะพูดกันต่อเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงขั้นจะขยับไปขณะใดที่เราพูดก็พูดไปตามที่ว่ามีสภาวะมีอะไรต่างๆขึ้นมาเพราะงั้นเราก็ต้องรับรู้ความละเอียดรูปธรรมและนามธรรมพวกนี้คือตามเราจะเรียนรู้รูปรู้นามแบบนี้แหละมีอื่นพวกหมู่ของเราเนี่ยเมื่อถอดตัวถอดตนแล้วคนใดก็ตามแล้วก็ทำงานเพื่อโลกหรือทำงานเพื่อโลกจิตของเราไม่มีอึดอัดขัดเคืองอะไรแม้ที่สุดที่เราจะไม่หมดเป็นอนาคามีเป็นผู้ที่ถือตัวถือตนแม้กระทั่งพวกเราเองก็คนอื่นเราไม่ถือตัวถือตนแล้วเมื่อเขาต่ำจริงแต่บางคนสูงนะอยู่นอกของเราแม้เขาจะอยู่ในร่างคารวะเดี๋ยวนี้อนาคามีก็มีอนาคามีโดยเขาไม่รู้ตัวว่าเขาอนาคามีเขายังมีเศษความหลงยังมีรูปราคะอรูปราคะอยู่เขายังไม่ดับคนใดดับรูปราคะรูปราคะได้เกลี้ยงแล้วจะมาบวชรูปราคะก็คือเศษของโลกเศษของโลกี
ที่มันลึกซ้อนเป็นสิ่งที่เล็กอยู่ในรูปจิตอรูปจิตเพราะว่ายังถูกเขามอมเมาจนกระทั่งเรายังไม่ไหวทันยังมีเศษส่วนอยู่เพราะพระอนาคามีนั้นรู้ตัวรูปราคะรูปราคะวางปล่อยได้แท้เหลือมานะอุทจจะแล้วจะต้องมาบวชจะต้องมาอยู่ในภูมิในภพถึงไม่บวชก็จะตั้งตนขึ้นเป็นขบวนการใหม่เป็นขบวนการหนึ่งที่ใช้ปัญญาสร้างรูปแบบไม่ใช่อยู่อย่างเขาธรรมดาธรรมดาใหม่จะสร้างรูปแบบอย่างแข็งกร้าวยังรู้เลยว่าเป็นสัดส่วนอีกสัดส่วนหนึ่งเป็นแฟชั่นอีกอันหนึ่งหรือเป็นค่าที่จะสร้างรูปแบบไปอีกธรรมเนียมหนึ่งถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็ทำตามที่ผู้ดีหรือผู้รู้ดีหรือศาสดาหรือว่าธรรมเนียมเดิมประเพณีเดิมลัทธิเดิมจารีตเดิมที่เขาได้ทำมาแล้วก็จะสร้างนะถึงแม้ว่าจารีตเหล่านั้นมันจะเพี้ยนไปก็จะปรับจารีตนั้นเข้าและอธิบายได้โดยว่าจารีตเดิมเป็นอย่างนี้มีเหตุผลอย่างนี้แก้ที่มันเป็นลัทธิแก้คือเป็นสิ่งที่เขามาแก้ของเก่าของท่านอย่างของพุทธเจ้าที่ถูกแก้มันก็จะเกิดจนหมดแล้วแล้วก็อธิบายย้อนกลับเข้าไปหาของพุทธเจ้าเขาไปอย่างเดิมแก้ลัทธิที่เขามาแก้ลัทธินั้นเขาเป็นลัทธิแก้เดี๋ยวนี้พุทธศาสนาเป็นลัทธิแก้ที่แก้ศาสนาเก่าของพระพุทธองค์มาตั้งมากมากแล้วเราก็มาแก้กลับแก้กลับโดยเราอธิบายคำของเขาก็ศึกษาอันของเก่าเขานี่แหละแต่เขาโมหะเขาไม่กระจ่างเขาไม่รู้ไม่ชัดเขาเอียงไปแล้วเขาอธิบายเข้าไปไม่ถูกหรอกเขาเข้าใจไปอย่างนั้นจิตของเขาเข้าใจไปอย่างที่เขาว่านี่ถูกมอมอถูกพลาดถูกละเลงเปื้อนฉาบเราก็ต้องมันลอกออกลอกออกแล้วก็แก้เข้าไปหาจุดเก่าโดยอาศัยของเก่าเขานี่แหละอย่างเข้าไปผู้ใดมีจิตละเอียดก็รู้ได้ตามเออจริงแค่ตรงกว่าไอ้นั่นมันเปื้อนนี่เรารู้ได้ชัดอย่างที่เราจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากำลังใช้มานี่เรายืนยันของเก่าพระเจ้านี่แหละเราไม่ได้แก้ลัทธินี้เรายืนยันว่าเราเป็นพุทธเราจะไม่ได้แก้ลัทธิพุทธแต่เขาสิมาแก้เราต้องมาอธิบายที่เขาความแก้ของเขายืนยันลงไปเขาไอ้นี่มาฉาบมาพอกลงมาเมาไม้เขาจนกระทั่งคนหลงตัวเขาก็หลงแล้วก็มามองมองคนอื่นหลงด้วยเมื่อเราเองเรารู้แล้วว่าผู้ที่สูงที่สุดผู้ที่รู้ดีที่สุดทำไว้เป็นศาสดา ยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมยังเป็นประโยชน์ต่อตนอยู่แท้จริงยังทำได้ผมเองผมพาทำด้วยจารีตเดิมย้อนกลับไปหาพระพุทธเจ้าอย่างเดิมกลับมาไม่พยายามยึดถือถิ่นฐานบ้านเรือนไม่พยายามที่จะไปมีอะไรเป็นสมบัติมากมายแม้แต่ไม่พาใช้เงินแม้แต่ไม่กินไม่อยู่ซึ่งอาจจะต้องทนอยู่บ้างเราต้องใช้ความวิริยะบ้างไม่มีเงินบางทีเราจะขึ้นรถจะเห็นว่าแหมบางทีก็ลำบากนะเขายึดมากอ่ะเขาขี้หวงที่โลกมากแต่เราก็ยังเป็นไปได้ยังเป็นไปได้อยู่อย่างนี้เป็นต้นไปมาใช้รถใช้ราใช้การบางทีเราก็เดินบ้างทำมาสุดที่ที่จะลำบากที่สุดก็ถึงขั้นเดินเราก็ยังพอไปได้ไม่ถึงขั้นทารุณอะไรแล้วก็เราก็ได้เตรียมพร้อมได้หัดเดินได้หัดต่อสู้ฝึกเดินอยู่แม้แต่บิณฑบาตนี่ก็เป็นการไม่ให้ลืมนะถ้าคุณไม่ทำปฏิเสวนาอันนี้ไว้นะบิณฑบาตนี่นะคุณจะท้อแท้เลยทั้งที่เราเคยฝึกเดินจาริกออกไปถึงเป็นพันกิโลและพวกนี้เราก็ไม่ฝึกย่อยไว้เพื่อที่จะให้ร่างกายมันสะพัดอยู่ให้มีเซลล์ประสาทที่ตื่นตัวไม่จับเกาะหลบกลับไปยึดอีกอย่างนึงเรายังเสพคุณอย่างนี้อยู่พาเดินมากๆมากๆเนี่ยไม่ใช่ว่าให้คุณทารุณนะให้คุณรับวัสีแคล้วคล่องในการที่เราจะทำประโยชน์ในมูลในรอบที่ใกล้ชิดเป็นประโยชน์แท้มากขึ้นด้วยเพราะเดินจะเห็นได้ว่าพาเดินมากบางวันเพิ่มขึ้นแม้หนักบางที3ชั่วโมงถึงบางทีบางครั้งนี้ไม่ใช่เล่นหรอกเรามีอิทธิวิธีเรามีมโนมยิทธิเพิ่มขึ้นเรามีพละเรามีอินทรีย์เพิ่มขึ้นจริงๆด้วยแล้วเราก็จะทำประโยชน์ในโลกนี้แหละโดยเราไม่งอวัตถุเดินนี่ไม่ขึ้นรถนี่พวกนี้เราทำอยู่อย่างนี้เมื่อถึงที่สุดจะเป็นอย่างนั้นจำเป็นเท่านั้นเราถึงจะใช้ในที่พาทำจำเป็นมันจะเป็นมันโอเวอร์ไปหน่อยนึงละเอาละกำลังอินทรีย์
แต่ถ้าเราเองบางทีเราก็ได้แต่บางทีก็จำเป็นเพราะว่าเวลาเราช่วงอย่างไปบิณฑบาตจุฬางี้แม้เดินจะไม่ทันนะต้องสายสายผิดเวลาเขาอะไรพวกนี้เพราะจำเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราให้เดินจริงๆผมเชื่อว่าเรานี่พากันลากรู้ทุกกังไปได้จุฬาจริงๆไม่เหลือบากแรงเราหรอกผมเชื่อพวกเรานี่ไปได้อาจจะมีบางคนอาจจะล้าบ้างโอ้โหขนาดนี้เมื่อยแย่แล้วแต่ก็นั่นแหละถึงอย่างนั้นถ้าผู้ใจมันไม่ห่อเหี่ยวใจมันไม่ระทดท้อมันใจมันไม่เป็นสังขิตตะแล้วฆ่าสังขิตตะจิตที่มันท้อแท้จิตที่มันหดหู่ให้มันจิตสบายโปร่งไปเสียจิตนั้นก็จะหมดจะเหลือแต่รูปขันธ์ที่จะถูกจิตเปลี่ยนเพราะจิตเราไม่ไปเป็นอย่างเดียวกันกับรูปจิตเราต่อต้านรูปซะแล้วรูปก็จะถูกเปลี่ยนต่อมก็จะไม่สร้างฮอร์โมนหรือจุดเราเรียกฮอร์โมนก็ตามหรือเราเรียกที่มันเกิดเป็นน้ำที่ละเอียดแล้วก็ไปพุ่งเร่งต่อมนั้นต่อมนี้จะเป็นต่อมไร้ท่อซึ่งวิทยาศาสตร์ก็ยังอีกนานที่เขาจะรู้พวกนี้เข้าไปเร่งพวกนั้นมันก็จะไม่เร่งเมื่อไม่เร่งแล้วพวกนั้นก็แฟบก็ฟอแฟบฟอนั่นแหละคือรูปธรรมก็เปลี่ยนไปแล้วรูปขันธ์ก็เปลี่ยนไปแล้วรูปขันก็จะเปลี่ยนเพราะเราห้ามจิตของเราไม่ไปเร่งเลยจิตของเราไม่ไปสัมผัสเลยไม่ไปแตะเลยช่างแกปล่อยแกเลยโรงงานนั้นว่างจากสิ่งที่ไปเริ่มร่วมทำงานไม่มีเลยจะเห็นได้ว่าชัดละเอียดเพราะฉะนั้นเราฝืนนี่แหละแล้วจิตใจเราวางด้วยจึงไม่มีภัยแต่ถ้าเราฝืนอยู่แล้วจิตใจเราไม่วางนั้นจะหดหอเราทดท้อจะเป็นสังขิตตะหรือแม้แต่เป็นวิกิตตะวิกิตตะไม่มีผลแรงไม่ถึงโทษภัยเราลดมันมาได้หน่อยแล้วลดลงมาได้พอสมควรเป็นลดสักกายะแล้วหรืออัตตะบ้างเป็นวิกิตะคือจิตมันยังมีน้อยยังมีท้อแท้น้อยแต่เราก็ยังยิ้มได้และยังเบิกบานได้ในหน้าในรูปธรรมกายกรรมวจีกรรมเราออกมายังเบิกเบยได้แต่ในจิตเรารู้จิตของเราอยู่แต่มันยังฝืนอยู่หน่อยนะฝืนอยู่หน่อยนะนี่เรียกว่าจิตวิกิตะจิตที่มันยังฟุ้งขึ้นมาหน่อยครับแต่เราก็ไม่มีกุกุจจะไม่รำคาญเรารู้แล้วว่าเป็นความทนนี่คือทุกขอริยสัจเป็นความทนได้โดยไม่ยากทนได้โดยไม่ลำบากเราทนได้แล้วเราทนเรารู้อยู่ว่านี่มันทนนะเราต้องทนต้องต่อสู้อยู่หน่อยทนได้โดยไม่ยากทนได้โดยไม่ลำบากข้างหน้านี่เราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรกับใครก็ได้จริงๆไม่จะยิ้มแล้วเย้เลยไม่ยังนิ่มเนียนยังยิ้มยังไม่ฝืนเห็นแล้วว่าไม่ฝืนกายก็ไม่ฝืนยิ้มหน้าออกไม่ฝืนกายกรรมวจีกรรมเป็นไปโดยดีภาษาพูดก็ไม่ฝืนอะไรเฮ้ชัดๆข้างนอกสบายมากแต่ข้างในเรารู้อยู่ว่าเนี่ยเป็นวิกิตตะถ้าสังขิตตะจะฝืนแรงบางทีทดท้อลำคาญพอลำคาญก็มองว่าสัก4 5 6 7จุดพอ7จุดเกิดเลยพอสั่งสมลงถึง7จุดเกิดเลยแสดงความโมโหแสดงความอะไรออกมาทันทีเพราะเราฝืนได้แค่6จุดเท่านั้นน่ะไม่เกิดในโลกพอถึงจุด7แล้วก็เป็นชีวิตเป็นสัตว์ต่ำลงต่ำนะเป็นชีวิตออกมามีบทบาทและประกอบไปด้วยสาประกอบไปด้วยต่ำประกอบไปด้วยรอบสัตว์รอบหรือ7หรือสัตว์ต่ำแปลว่า100เพราะว่าให้มันโตให้ก็มาเป็นสัตว์ต่ำเป็น7 100มากลับมาแปลเป็น7ในสภาพหมุนเวียนกลับไปกลับมาย้อนไปย้อนมาอย่างนั้นเพราะงั้นเราจะฝึกตนหรือเราจะทำตนก็อย่างนั้นเพราะเราอยู่ที่ตนตัวที่ทุกข์ทนได้โดยไม่ยากทนได้โดยไม่ลำบากแล้วก็เป็นตัวฐานที่เราเป็นอยู่ส่วนเหตุทำไมเรายอมทนอยู่อย่างนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลกระทำนี้เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอย่างไรบางทีเป็นประโยชน์ตนบ้างนิดหน่อยพระอรหันต์เห็นแล้วว่าประโยชน์ตนได้ในทีเป็นอิทธิวิธีเราฝืนนี่เราได้อิทธิวิธีตลอดเวลาเราฝืนนี่เราได้มโนมยิทธิเสริมขึ้นมาตลอดเวลาอภิญญาเพิ่มขึ้นตลอดเวลาจริงๆแล้วมันจะทนเก่งมันจะฝืนเก่งนั่นแหละเราเรียกว่าเรากำลังทำปัญญารู้แล้วทำให้เจโตตั้งลงเจโตตั้งลงเจโตตั้งลงนี่คือปัญญารู้นำเพื่อนคนที่ทำเจโตโดยไม่มีปัญญาจึงช้ากว่ามีปัญญานำอย่างนี้พอเรารู้แล้วว่าเราฝืนแล้วเราก็ยินดีที่จะฝืนมันจึงไม่มีอะไรไปขัดแย้งจึงไม่มีอะไรไปกระตุ้นต่อมที่จิตฝืนนะ
แล้วเราเองไม่มีปัญญารู้เหตุรู้ปัจจัยเข้าใจอย่างทะลุหลวงทะลวงแบบนี้นะมันก็จะต้านแรงมันยังจะไปกระตุ้นต่อมอยู่บ้างมันอยากจะถอนคืนถอนคืนอันนั้นเราจะเกิดปฏิกิริยาเพราะฉะนั้นคนที่อดข้าวโดยที่ไม่มีเหตุผลไม่รู้เข้าใจความหมายอะไรเลยแล้วหลังว่าไปปล่อยวางจิตเลยนะกระเพาะก็กระตุ้นต่อมก็มีกรดออกมาเป็นโรคกระเพาะธรรมดาเพราะเมื่อเรารู้แล้วเราหัดวางใจจริงๆแล้วเราเข้าใจแล้วเรารู้ระวังจริงตัววางจริงๆมันก็ไม่เป็นกระตุ้นอะไรอาจจะมีการทนเล็กน้อยมันก็ยังไม่ก่อกระตุ้นเป็นวิคิตะจิตไม่ตุกไม่กระตุ้นทั้งคิตะถึงจะแรงพอกระตุ้นความเกิดได้มันจะแนบเนียนมันจะเป็นไปแล้วมันก็จะค่อยลดลงลดลงวิคิตะก็จะหายไปเป็นรู้อยู่ว่าจิตอื่นเนื้อกว่านี้ก็คือสัอุตระคือรู้แล้วว่ามันยังไม่สูงกว่านี้นั้นถ้าต้องวางปล่อยเลยจนกระทั่งไม่ทนไม่ฝืนเลยได้เจโตก็ลงตัวเลยเมื่อนั้นก็เป็นอนุตตรจิตเป็นจิตที่ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าอีกแล้วเป็นจิตที่เหนือจิตใดๆหมดแล้วเป็นจิตที่ว่างวางปล่อยบริบูรณ์เป็นอนุตตรจิตอนุตตรมันก็จะค่อยๆไล่เรียงลงมาเราจะรู้เจโตปริยญาณเราจะมีปัญญารู้นี่พยายามเอาภาษาแม้แต่ในบาลีนี่มาเรียงให้ฟังตั้งแต่โลภะมูลโทสะมูลโมหะมูลจนกระทั่งถึงมหคตะจิตมหคตะคือจิตตั้งแต่สังคตะไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวิมุตติจนกระทั่งถึงอวิมุตติคือมหคตะจิตคือรูปจิตและอรูปจิตที่ซ้อนอยู่ถ้าเป็นอรูปยังถือว่าเบาไม่ส่งผลแรงถ้าเป็นรูปยังแรงอยู่เพราะงั้นเมื่อมหคตะจิตคือเรียนรูปจิตกับอรูปจิตแล้วมันจะเปลี่ยนเนียนเข้าไปอย่างเงี้ยเป็นสังคตะเป็นวิคิตะจนกระทั่งเป็นที่ตั้งลงแล้วมั่นแล้วเป็นสมาหิตะแล้วก็รู้เลยว่าอสมาหิตะเป็นจิตที่เป็นสมาธิคือตั้งลงแล้วนะตั้งลงแล้วนะปณิหิตังแล้วจนกระทั่งสมาหิตังเป็นปณิหิตังเป็นสมาหิตังตั้งลงน้อยตั้งลงมั่นคงเป็นสมาหิตังแล้วสมาหิตะแล้วก็เรารู้ด้วยว่าอันใดที่ยังไม่เราก็พยายามเปลี่ยนให้เป็นสมาหิตะมันตีกลับสมาหิตังเนี่ยมันเป็นตัวที่จะเพิ่มฐานขึ้นไปตัวนี้ตั้งมั่นเป็นสมาหิตังตัวนี้ยังไม่จนกระทั่งไม่นี่ตั้งมั่นอีกใหม่ก็เป็นสมาหิตังใหม่แล้วเราก็สูงขึ้นไปเป็นรู้ว่าจิตอะไรที่ยังมีจิตที่เหนือกว่านี้อีกสัตว์อุตระอ๋อเราต้องทำจุดนี้เรายังทำไม่ร่อนเรายังวางไม่สนิทเอาอีกก็เราก็รู้จิตนี้ควรจะทำเพราะว่าจิตนี้มันเหนือยิ่งกว่านี้ถ้าเราทำจิตนี้ได้เราก็จะสูงขึ้นอีกทำอีกสัตว์อุตระจิตพอทำแล้วก็จะกระทั่งได้อีกเป็นอนุตตรจิตจิตเราเป็นจิตเหนือพวกนั้นอีกแล้วก็เป็นอนุตตรจิตไปอีกจิตที่ได้พวกนี้เรียกว่าวิมุตติหมดเลยรวมเรียกก็เป็นวิมุตติรู้แล้วเออนี่แหละวิมุตติแล้ววิมุตติก็มีจิตส่วนหนึ่งวางได้และจิตอีกส่วนหนึ่งกำลังทำความเพิ่มตนเพิ่มเป็นโพธิสัตว์สัพพัญญุตญาณด้วยจิตเราตัววางตัวปล่อยตัวไม่กุกุจจะตัวไม่อิจนาระอาใจอะไรรู้ทุกข์แล้วอยู่กับทุกข์เป็นน้ำแข็งกลางเตาหลอมเหล็กสบายรู้อยู่ว่าหนักก็รู้ว่าหนักตามธรรมเหนื่อยก็เหนื่อยตามธรรมทีนี้เราก็คำนวณตนทนได้ไม่ล่าทนได้ก็เอาสิถ้าเป็นประโยชน์อยู่รู้ว่าเราทนเพราะว่าเราทำประโยชน์บางทีเป็นประโยชน์ท่านทั้งหมดเลยเราเองเรารู้สึกว่าแย่หน่อยแล้วนะแย่หน่อยแล้วนะแต่ถ้าแย่มากแล้วมันจะเสื่อมสังขารมากแล้วนะเรายอมเสียแม้แต่เรายอมเสียสังขารจะเห็นได้บางทีพวกคุณจะเห็นชัดผมทรมานตนบ้างนี่จริงๆมันน่าจะหยุดแล้วล่ะเมื่อยแล้วคุณก็เห็นแล้วผมก็เห็นตัวเองด้วยแต่เราก็ยังยอมทนทำเพราะว่าโอ้ประโยชน์ผู้อื่นยังได้มากอยู่เลยเห็นชัดชัดได้ประโยชน์ผู้อื่นได้มากอยู่เลยตัวเราเองนี่ชักเนื้อแล้วนะยกฝืนแล้วนะชักเนื้อลงไปหน่อยแล้วนะเราก็ยังทำอยู่สังขารรูปสังขารกายของเราก็จะตายเร็วก็รู้อยู่ก็เราฝืนเข้าไปงี้ก็จะตายเร็วขึ้นหน่อยนึงละซึ่งไม่เห็นประหลาดอะไรนี่เป็นเรื่องจริงแล้วเราก็รู้อยู่ว่าแม้เราตายก็เราก็ถอดไว้ให้คนอื่นก็คนอื่นได้รับประโยชน์อยู่นี่ไม่มีปัญหาอะไรล่ะคนอื่นได้รับประโยชน์อยู่เราก็ถอดให้เขาสิเพราะแน่นอนเรามันไม่เที่ยงเราจะตายถ้าเราทำได้มากเขาได้ประโยชน์จริงๆเลยคุ้มกับที่เราจะเสียเท่านี้แต่เรามีประโยชน์คนอื่นได้มากกว่าก็เรื่องอะไรเราจะไม่สละล่ะแบบนี้เราโพธิสัตว์ที่เรียกว่าถวายชีวิตไม่ใช่ถวายชีวิตที่จะต้องเป็นนั่งฆ่าตัวตายเชือดตัวตายอะไรไม่เข้าท่าอะไรนะไม่ใช่หรอกนี่แหละโพธิสัตว์เรารู้อยู่ว่าเราฆ่าชีวิตตัวเองก็ไปน้อยๆฆ่าตัวปานะ
ฆ่าปลาณไหนนี้นี่เราชักเนื้อแล้วนะนี่เราฝืนทนจะแย่แล้วนี่ทำจะไม่ไหวแล้วแต่ประโยชน์คนอื่นยังได้เห็นชัดๆเด่นๆอยู่เลยเขารับได้รับได้ดีสิเราจะได้ถ่ายทอดไปเพราะเราไม่อยู่หรอกเราต้องตายเพราะงั้นเราถ่ายไปเร็วเท่าไหร่แล้วได้ประโยชน์สูงเท่าไหร่งอกเงยเท่าไหร่ยิ่งทันกาละมากเท่านั้นยิ่งเจริญไวเพราะงั้นเราที่เราทนได้จริงๆไม่ไหวแล้วทำแล้วแย่แล้วปรุงปัญญาก็ไม่ออกแล้วตื้อแล้วอ่อนเพลียแล้วไม่เฉียบแหลมแล้วกำลังปัญญาก็แย่แล้วดีไม่ดีมันจะไม่ไหวทนมันจะป้อแป้อะไรต่ออะไรลงไปอีกเยอะแยะกว่านี้อ้าวเราก็หยุดสมควรแก่เวลาบางเขารับก็ไม่ไหวแล้วตื้อแล้วมันมากไปแล้วล่ะเราเองเราก็แย่ถึงแม้เขาจะรับได้ดีอยู่แต่เราเองเราแย่จริงๆมันจะทำให้เป็นภาระแก่ผู้อื่นประเดี๋ยวก็ล้มเจ็บประเดี๋ยวก็ไม่สบายมากเกินไปเพราะไอ้นี่จ่ายมากไปชักเนื้อมากไปเราก็จะแย่ลงไปเราก็หยุดรูปประมาณประมาณทั้งอัตตัญญุตาประมาณต้นประมาณทั้งผู้อื่นที่เราจะให้เขาได้ซ้อนลงไปอย่างนี้เมื่อเรารู้ความจริงแล้วพระอริยะหรือพระอรหันต์เป็นโพธิสัตว์รู้แล้วตายมันก็เรื่องธรรมดาการตายการเกิดเราตายเพื่อเราจะอยู่เราอยู่เราตายแล้วเราอยู่ถ้าใครได้ยินผมพูดที่ในห้องคุณสุภาพพระพุทธเจ้าปรินิพพานพระพุทธเจ้าตายนั้นไม่มีอะไรเหลือหรอกในนอกโลกปรโลกไม่มีแต่พระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนี้พระพุทธเจ้าอยู่นี่คือคุณธรรมของพระพุทธเจ้าที่สั่งสมไว้ในมวล อริยสาวกของท่านทั้งเป็นรูปแบบทั้งเป็นประเพณีทั้งเป็นอะไรอยู่ในนี้หมดเหลือไว้ท่านถอดท่านไม่หมดแล้วตัวย้อยใหญ่พระพุทธเจ้าตายไปนั่นนะท่านแทงแค่รูปขันธ์นามขันธ์ตัวแทงแค่นี้ละลายเป็นธาตุผงคลีดินไปวิญญาณก็ศูนย์ไม่มีวิญญาณก็ศูนย์รูปขันธ์ก็หมดสิ้นนี่มันละลายไปหมดแล้วเขาว่าไม่หมดเหลือเป็นพระรูปธาตุอะไรก็ตามไอ้นั่นก็จะเพิ่งคิดจะเพิ่งไปคิดเป็นเหลือรูปสารีริกธาตุก็ตามก็ทั้งเถอะไม่ว่าอะไรแต่ถ้าอันนั้นมาอาศัยเป็นรูปแบบที่จะจูงศรัทธาที่จะทำประโยชน์อะไรได้อยู่พอสมควรไม่โกงกันไม่เป็นอุปกรณ์ของอาชญากรก็ไม่เป็นไรถ้ากลายเป็นอุปกรณ์ของอาชญากรแล้วเราก็ไม่เอาละเราก็เอาไอ้ที่จริงจริงแล้วเราก็ร่วมด้วยได้ก็ร่วมไม่ร่วมด้วยได้ก็เลิกเลยถ้ามันเสียแล้วในขณะนี้แม้แต่ภาษาอารีริกธาตุก็ยังไม่ถึงกับขนาดเป็นอุปกรณ์ของอาชญากรจะไปใช้หากินหรือใช้ทำอะไรแต่ก็ใกล้กันไปแล้วใครมีสารีริกธาตุก็จะหาประกาศหาเงินหาทองเอามาเลี้ยงตนเอามาทำอะไรเบี้ยวเบี้ยวชักจะพอไปแต่มันก็ยังหายากอยู่เพราะว่าเรายังปลอมภาษาอารีริกธาตุยังในปลอมได้ยากต่อไปคนจะรู้ท่าทางและจะหัดปลอมและจะทำปลอมและจะลวงกันลวงกันด้วยแม้แต่พระบรมสารีริกธาตุในอนาคตนั่นนี่บอกไว้ได้ล่วงหน้าเลยจะเป็นอย่างนั้นขณะนี้ก็เริ่มมีบ้างแล้วแต่ยังไม่ถึงกับขนาดก่ออาชญากรขึ้นมากในทางธรรมก็เอาละแต่ผลในทางดึงศรัทธาคนยังได้มากอยู่ของจริงยังมากว่างั้นเถอะต่อไปของปลอมจะมากมันของปลอมมากถึงแม้ว่าของปลอมใช้ขึ้นมานะถ้ามันยังเป็นผลดีอยู่เราก็ยังเอานะแต่ของปลอมนี่เกิดขึ้นมาโดยที่เรากลายไปเป็นอาชญากรร่วมขึ้นมาแล้วก็ของปลอมนี่เราปลอมขึ้นมาโดยเจตนาดีๆแล้วเราก็เอามาไว้เป็นสารีริกธาตุแล้วก็จะจูงดึงทำขึ้นมาโดยพวกนี้ไม่ต้องการที่จะเอามาสร้างลาภยศสรรเสริญมาเป็นสิ่งที่จะทำลายโลกอะไรเลยไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะปลอมสารีริกธาตุขึ้นมาแล้วก็จูงดึงศรัทธาแล้วก็ให้มาเป็นประโยชน์ในการเรียนมาสร้างศาสนาไม่เป็นไรแต่ถ้าปลอมขึ้นมาแล้วผู้ปลอมเนี่ยโง่แต่ผู้ปลอมที่จะปลอมแบบนี้เป็นผู้โง่จะต้องมีโมหะจะต้องมีโลภะโทสะแฝงอยู่ในนั้นปลอมขึ้นมาเพื่อจะค้าจะขายจะเป็นการสร้างความสบายสร้างอะไรให้แก่ตนมีคือมีตัวตนประกอบซึ่งเมื่อมันมากก็ต้องเลิกกันเรื่องความตายกับความเป็นนี่เป็นสิ่งเดียวกันเราตายเนี่ยถ้าพระอริยะตายขั้นอรหันต์ขึ้นไปหาพระโพธิสัตว์แล้วพระอรหันต์พระโพธิสัตว์ตายนี่ตายเพื่อเกิดทั้งนั้นตายเพื่อเกิดทั้งนั้นแต่ไม่ใช่ตัวตนเป็นสัตตทิฏฐินะ
ไอ้นี่ไปเชื่อมต่ออันนี้แล้วไปต่อเกิดอีกไม่ใช่นะวิญญาณของพระโพธิสัตว์ตายแล้ววิญญาณของพระโพธิสัตว์ไปต่ออีกไม่ใช่โพธิสัตว์ต่ออยู่นี่แล้วชิ้นส่วนเหล่านี้อะไรอะไรเหล่านี้นี่เราจะสืบต่อไปใครได้สิ่งหนึ่งที่เหมือนผมที่สุดเอาไปสิ่งนั้นก็เป็นอันนั้นไม่ใช่ของใครผมไปเกิดก็คืออันนั้นไปเกิดมีหลายชิ้นก็เป็นอันนั้นด้วยและอันนั้นมันจะฟอร์มตัวขึ้นมามาเป็นอันมาเป็นชีวิตของผู้ที่เกิดต่อไปนั้นแล้วมันก็จะรับรู้สึกได้รู้อะไรได้อย่างรู้ได้ด้วยวัตถุหรือได้รูปธรรมนามธรรมนั้นอย่างย้อนอุปาทานนั้นแต่ไม่ใช่ของเราของเราตายไปแล้วรักรักพงตายไปแล้วพระสารีบุตรตายไปแล้วแต่ไหนไหนพระสารีบุตรไม่มีถ้าเราหลงตนเป็นพระสารีบุตรอยู่เราบ้าที่สุดเรายังหลงเป็นคนนั้นคนนี้อยู่คนที่เก่งในอดีตเราบ้าที่สุดเราไม่ใช่พระโพธิสัตว์เลยไม่ใช่พระอรหันต์เลยยังไม่พูดหลงอัตตาอัตตาไม่มีมีแต่สิ่งเชื่อมโยงสืบต่อกันไปเฉยๆไม่ใช่เราไม่ใช่เขาถ้ามันมีแล้วมันยึดตัวแล้วมันหลงตัวไอ้ที่มีนั่นคือปันตัวหลงตัวแล้วเป็นโมหะยิ่งโมหะเลยไม่รู้เลยยึดตัวอยู่ก็ไม่รู้ว่าตัวยึดตัวถอดอัตตาไม่ออกอนัตตาไม่สะอาดไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีไม่มีใครมีแต่สมมติเพราะงั้นถ้าพวกเข้าใจอย่างนี้แล้วใครบอกว่าพระพุทธเจ้ายังเกิดอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่เห็นประหลาดอะไรพระพุทธเจ้ายังเกิดอยู่ชิ้นส่วนของพระเจ้าเกิดอยู่อาจจะไม่เด่นเพราะว่ามันไม่รวมไม่ตัวกันถ้าพวกคุณรวมตัวกับผมหมดเลยนะเดี๋ยวนี้แล้วก็ทั้งสาวกทั้งญาติโกโยติกาทั้งหมดเลยทั้งอุบาสกอุบาสิการวมกันมาเอาคุณธรรมทั้งหมดมาปั้นก้อนขึ้นมารวมขึ้นมาที่ผมนะผมจะเป็นพระพุทธเจ้าทันทีเอาคุณธรรมนี่มาหมดเลยทั้งความสามารถทั้งหมดรวมตั้งกันหมดจะเป็นฤาษีลิงดงลิงดำจะเป็นใครจะกล้ามาปั้นของมันผมจะเป็นพุทธเจ้าทันทีพระพุทธเจ้ายังอยู่แบบนี้แหละชิ้นส่วนเพราะฉะนั้นผมบอกว่าพวกคุณคือผมคือพวกคุณผมไม่ได้พูดเล่นผมไม่ได้พูดเอาใจไม่ได้พูดอย่างประเภทลิเกละครด้วยไม่ใช่ลิเกละครด้วยความจริงเพราะชิ้นส่วนใดจะไปเหมือนเล็บมันยาวแล้วต้องตัดออกก็ไปชิ้นส่วนใดยังรักษาประโยชน์ได้อยู่ก็อยู่ชิ้นส่วนใดมันทุกข์เกินไปแล้วมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วก็ตัดทิ้งเพราะฉะนั้นชิ้นส่วนจะขาดไปบางชิ้นส่วนก็ไม่มีอะไรเพราะพวกเราเนี่ยเราจะต้องเป็นพวกเราให้รู้โดยอริยะแม้ใครจะเกิดใครจะตายพวกเรานี่นั่งร้องไห้เต็มตาอายเขาตายอริยะอย่าไปเหมือนพระอนนท์นะถ้าทำได้สูงกว่าพระอนนท์ได้เราดีกว่าสมัยพระพุทธเจ้าแล้วก็ในสมัยนู้นก็ไม่มีใครร้องไห้กันมากมายนะมีโสดาบันเท่านั้นยังร้องไห้เกินโสดาบันไปแล้วตาไม่ออกก็โดยเฉพาะอนาคามีก็แท้ๆแล้วไม่มีออกโสดาสกิทาก็อาจจะมีน้ำตาบ้างอนาคาก็อาจจะมีอย่างที่เรียกว่ามีอยู่ข้างในคนอื่นไม่ออกอนาคานี่มีแต่ภพในไม่มีภพนอกคนอื่นรู้ไม่ทันไม่เท่าปั๊บอยู่ข้างในมีปั๊บมันจะปานคลอน้อยน้ำตาเกิดอ่านรู้แล้วเกิดชลาพุชโยนิคือข้างในแล้วนะก็เกิดเป็นน้ำแล้วก็ยุบทันไม่ออกในอนาคามีอนาคามีไม่ออกออกอยู่ข้างเป็นน้ำข้างในคลอนิดปั๊บหยุดทันมีตัวหยุดที่เก่งอนาคามีไม่ออกมานอกภพไม่ออกมานอกตัวเราร่างกายเรานี่เป็นภพออกมาโผล่มายิ่งมันไหลเยอะงี้ไม่มีอนาคามีจะมันไหลเยอะมากๆนั้นอาจจะมีเข้ามาพับอยู่ข้างในเบ้าตาปุ๊บแล้วตัดหยุดได้ทันทีมีสติรู้ด้วยว่าเกิดแล้วทำได้มีอำนาจพออยู่เหนือจิตมีอนุตตรจิตมีจิตอนุตตรจิตเหนือที่ทำงานเพราะยังปรุงอยู่ข้างในยังมีการสังขารอยู่ในยังมีโอปปาติกะยังมีสังเสทชะอยู่บ้างจึงเหลือเชื่อออกมาเป็นฉลาพุชะฉลาพุชะกับอันตชะอันนี้กลับกันนะเมื่ออธิบายฉลาพุชะกับของพระโอปปาติกะของพระอนาคามีนี่อันตชะพุชะเกิดก่อนแต่ฉลาพุชะจะถึงสังเสทชะโอปปาติกะอันตชะนี่เป็นธาตุดินฉลาพุชะเป็นธาตุน้ำฉลาพุชะนี่ถ้าเป็นในโลกแล้วก็เป็นก้อนนี่เรียกว่าธาตุดิน
มันจะจากก้อนธาตุดินจะเป็นฐานเป็นต้นทางเป็นต้นทางนั้นจะเกิดมาจะเป็นน้ำก่อนนะเป็นที่จริงเป็นลมเป็นไฟก่อนแล้วก็เป็นน้ำชลาพุชะแล้วถึงมาเป็นดินเกิดจากดินเป็นฐานก่อนเพราะฉะนั้นอันตรพชพุชะจึงหลังชลาพุชะความเกิดมันมาจากจิตโอปปาติกะสังเสติชะแล้วก็มาเป็นอันตรพชพุชะตั้งลงเป็นรอกเป็นฐานแกนพอเป็นฐานแล้วปั้นออกมาก็เป็นชลาพุชะที่จริงเป็นน้ำโดยที่เราไม่รู้น้ำเป็นอนูของน้ำเป็น H2O ซึ่งเล็กเหลือเกินยังไม่มีรูปของน้ำเพราะอาโปธาตุจึงถ้ามันมีมากๆที่จะรู้อาโปธาตุแต่ที่จริงอาโปธาตุไม่ได้รู้ตัว H2O ไม่ได้รู้อนูของน้ำอนูของน้ำไม่มีรูปร่างไม่ไหลเยิ้มเหมือนอย่างที่อนูของน้ำหลายๆอันมันมารวมกันเป็นตัวตนแล้วไม่ใช่อนูของน้ำจับไม่ได้อนูของน้ำไม่ไหลอนูของน้ำไม่เยิ้มอย่างนั้นไม่ใช่อาโปธาตุไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่เราอนุโลมเรียกไหลนี่เราเรียกชลาพุชะโยนิแล้วไม่ใช่อาโปธาตุที่น้ำที่เป็นน้ำอยู่ทุกวันนี้นี่เป็นชลาพุชะโยนิไม่ใช่อาโปธาตุอาโปธาตุจริงๆโอปปาติกะหรือพระอนาคามีเท่านั้นถึงจะรู้พระอนาคามีถึงจะสัมผัสขนาดนี้เป็นอาโปธาตุแล้วยุติจังยิ่งจะไหลออกมาเป็นชลาพุชะโยนิอย่างนี้เพราะฉะนั้นแม่น้ำตาเราจะต้องโดยเฉพาะน้ำตาถ้ายิ่งใครระงับเหงื่อได้อีกอู้ยิ่งเก่งกว่าอีกเลยเป็นสังเสริชะระงับสังเสริชะด้วยเลยจมเลยและเป็นอนาคามีที่มีเอทิวิธีมากแม้เป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังระงับสิ่งพวกนี้ได้ยากรู้สิ่งเหล่านี้ออกมานอกพบเป็นเหงื่อเป็นใครเมื่อเกินแรงแล้วแต่อาโปธาตุหมดกุกุจักว่าไม่ใช่อาโปโอปปาติกะธาตุหรือจิตไม่มีความเดือดร้อนไม่มีกุกุจจะไม่มีอุทธัจจกุกุจจะใดรู้จิตนั้นอยู่จิตนั้นจะเป็นสร้างโรงงานปั่นจนกระทั่งเป็นเหงื่อก็รู้อยู่ร้อนร้อนแต่ไม่ลำบากใจไม่ทุกข์ใจตัดทุกข์ตรงนี้ทุกข์ไม่มีไม่ลำบากไม่อึดอัดขัดเคืองไม่ลำบากไม่มีปฏิฆะไม่มีความหม่นหมองไม่มีความหม่นหมองเลยรู้ก็รู้ร้อนก็ร้อนอยู่รู้ร้อนมันไม่สบายหรอกร้อนจะบอกว่าคำว่าสบายไม่ได้และขณะนี้ไม่ใช่สบายไม่ใช่การเจริญสบายแปลว่าความเจริญไม่ประกอบของความเจริญกำลังประกอบไปด้วยความเสื่อมก็เสื่อมซินี่ละลายออกมาเป็นเหงื่อใครไหลเกินขอบเขตถ้าเหงื่อไหลมากก็หมายความว่าเราต้องจ่ายแคลอรี่มากทำลายอะไรออกมามากน้ำในตัวลดลงแล้วถ้ามันอยู่มันก็จะทำการสะพัดปรุงถ้าน้ำมันนี่ออกไปมากเลยนะเปลี่ยนเลยเพราะอะไรเพราะว่าโรงงานในนี้ขาดเครื่องปรุงลดลงแล้วกำลังก็ไม่เต็มที่เมื่อกำลังไม่เต็มที่ก็ต้องอ่อนแรงลงด้วยก็เป็นธรรมดาที่อธิบายลักษณะสรีระหรืออธิบายลักษณะของวิทยาศาสตร์แท้ๆเกี่ยวกับคนเราจะเข้าใจเราจะเข้าใจจริงๆเราจะรู้แล้วเราจะไม่ประหลาดอะไรเลยก็ไม่เดือดร้อนอะไรทุกอย่างก็เป็นไปด้วยเหตุปัจจัยอย่างนี้ตลอดทางตลอดกาลเป็นอย่างนี้เพราะถ้าเราไม่ฝืนถ้าเราไปเหยาะแยะถ้าเรายิ่งไปอนุโลมจิตขี้โลภขี้โกรธอะไรของเราอยู่อยากได้นิดอยากได้หน่อยไม่พยายามหัดทนไม่พยายามหามุมเหลี่ยมที่จะฝืนทนขึ้นมาเป็นปฏิเสวนาเป็นอธิวาสนาเป็นปริวัชนาเป็นวิโนทนาเป็นภาวนาก็ไม่ถึงภาวนาไม่ถึงการพ้นไม่ถึงการเกิดผลภาวนาคือการเกิดผลแต่นี้ภาษาก็บีอธิบายจะไม่เกิดผลเราจะต้องรู้เพราะขณะนี้อธิบายให้ฟังจนถึงขั้นลึกขึ้นไปอีกเพิ่มขึ้นไปอีกแม้ที่สุดก็ขอย้อนมาถึงว่าปานะของเราบางส่วนจะขาดคุณปราณีจะขาดไปฟังให้ดีคุณปราณีนี่คือปานะของอโศกชิ้นหนึ่งซึ่งไม่ต้องประหลาดใจอะไรเลยถ้าจะขาดไปเราก็อย่าไปแสดงน้ำใจหรือแสดงน้ำตาแสดงอะไรขึ้นมาให้โศกเศร้าดิ้นพลาดอะไรขึ้นมาเราช่วยกันที่สุดเท่ารูปเป็นชิ้นส่วนของเราชิ้นหนึ่งเราช่วยที่สุดเหมือนกับเราเองเนี่ยตอนนี้มันถูกอะไรกัดแล้วนะต
แล้วก็ช่วยให้มันบริบูรณ์ที่สุดจะมียาบำรุงผิวบำรุงเนื้ออะไรพอที่รักษาได้ก็เอาเท่าที่เป็นไปได้โดยง่ายโดยไม่ต้องไปเจ็บเบียดเบียนใครเป็นไปได้ก็รักษาให้มันดีที่สุดเราไม่อยากให้แขนขาดไปข้างนึงเราไม่อยากให้เนื้อนี่บกพร่องไปส่วนนึงเราไม่อยากให้เป็นหรอกโดยคนหรือโดยธรรมดาในโลกเพราะมันก็ขาดส่วนนึงไปถ้าแขนขาดไปส่วนนึงก็ทำงานได้น้อยลงก็จริงแต่บางทีแขนนี้หรือว่าเล็บนี้ก็เป็นชิ้นส่วนที่มันเมื่อแขนแล้วมันก็จะลดลงมาหาเล็บเมื่อเป็นเล็บแล้วเล็บมันก็จะยาวออกมาเล็บยาวออกมาทำงานก็ไม่ได้เกร็งกลางขวางซะด้วยตัดเสียบางทีต้องตัดเองด้วยแต่เมื่อยังไม่สมควรที่จะตัดเราก็ดูก็รู้ก็พยายามรักษามันไว้ดีที่สุดชั้นเดียวกันเพราะงั้นพวกเรานี่ก็เป็นชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนเราไม่ได้ว่าเสียเราก็ไม่เสียดายแต่ส่วนนี้จะตัดไปก็ไม่เสียดายถ้ามันควรสมควรเราจะรู้ความสมควรได้ต่อเมื่อเราทำจิตเป็นศูนย์จิตนั้นเป็นศูนย์แล้วส่วนกายแล้วก็ช่วยเกื้อกูลกันเท่าที่เป็นไปได้รักษามันจะประสานไปด้วยวัตถุธาตุด้วยกันทางด้านวัตถุธาตุเสริมเราช่วยกันใครบาดเจ็บใครล้มเจ็บซึ่งไม่สมควรตายเท่านั้นแหละที่จริงก็ยังไม่สมควรตายโดยอายุแต่โดยสภาพวัตถุธาตุในสรีระร่างกายมันจะมีอะไรได้แค่ไหนเราเองเราไม่สามารถรู้ได้ถ้าเราไม่มีความเก่งพอถ้าเราเก่งพอเราก็จะรู้คำนวณรู้ได้ว่าอ๋อลูกเขาก็ไปมากแล้วถึงอยู่ไปก็อีกเหมือนกับเกวียนที่คร่ำคร่าอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสมันบกพร่องมากแล้วตรงนั้นก็ดามตรงนี้ก็ดามตรงนี้ก็ชะลอซึ่งมันทรมานคนเจ้าตัวนั่นแหละทรมานด้วยความโลภตัวตนก็อยากจะรักษาตัวตนไว้อีกแต่ถ้าไม่โลภความไม่โลภตัวตนซะแล้วมันก็ไม่ต้องรักษาตัวตนอะไรมากมายนี่มันถึงควรไปกับไปถ้ายิ่งใจเราวางยิ่งเท่าไหร่นะมันยิ่งไม่ไปง่ายถ้าใจเราอยากให้มันอยู่สิมันทรมานตนมันจะเกิดการเจ็บปวดมากต่อต้านมากแล้วมันก็ช่วยไม่ไหวแล้วนี่มันเหมือนกับรับน้ำหนักเกินตัวถังรับน้ำหนักเกินตัวถังโดยที่เราปั้นอรูปหรือปั้นจิตปั้นอัตตาใส่ลงไปจิตเรานั้นเป็นคนปั้นเพราะถ้าจิตเราไม่ปั้นอยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้ไม่อยากอยู่หรอกไม่อยากมีหรอกเราก็ไม่ปั้นถ้าอยากมีอยากเป็นพระวัตนาปั้นอัตตาลงไปแล้วร่างกายนี้ก็ถูกบรรทุกมากขึ้นก็ยิ่งจะตายแทนที่เพราะฉะนั้นการรักษาตัวการรักษาคนเนี่ยจะรักษาร่างกายจิตต้องวางเลยจิตต้องเห็นว่าโทษมันตายก็ตายจิตว่างลงเท่าใดไม่อยากอยู่เท่าใดไม่อยากอยู่ก็ไม่เอาอยากอยู่ก็ไม่เอาไม่อยากจะไปก็ไม่เอาอยากไปก็เป็นกิเลสเป็นเชื้อพาเกิดทั้งนั้นเป็นตัวตัณหาทั้งนั้นไม่มีตัณหาอะไรมันก็ไม่มีอัตตาอัตตามันเกิดได้เพราะตัณหาถ้าเกิดตัวตนขึ้นมาเป็นอรูปแล้วปั้นเราไม่มีรูปนะแต่มันมีมันเป็นรูปที่เรารู้ไม่ได้ด้วยตาไม่ได้ด้วยสัมผัสตื้นต้องได้ด้วยสัมผัสละเอียดเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่สร้างอัตตาคงไปบรรทุกร่างกายของเราให้หนักแทนที่เราจะตายเร็วมันกลับไม่ตายเร็วมันกลับจะต้องอยู่ได้อีกเพราะว่าไอ้นั่นกลับมีกำลังขึ้นมีอะไรต่ออะไรที่จะเสริมขึ้นแรงมันก็แทนที่จะถูกตรงนี้ต้องหักไปต้องเปราะไปกลับไม่หักไม่เปราะกลับแข็งแรงขึ้นแล้วยิ่งทางวัตถุธาตุทางสรีระมีหมอมีอะไรให้เยียวยาปรุงบำรุงอันนี้เพิ่มตัวธาตุนี้เพิ่มขึ้นอีกก็ไม่ตายเพราะฉะนั้นเราช่วยทั้งรูปก็ช่วยได้ก็ช่วยไปทั้งธาตุจิตเราก็ต้องช่วยจิตอาตมานี่เน้นแต่จิตให้รักษาจิตเพราะจิตเป็นอย่างนี้อาตมาก็พอแล้วทำไม่ได้ที่สุดให้เข้าใจเมื่ออาตมาช่วยคุณสุภาพคุณหมองก็มาเล่งอาตมาช่วยขอโทษอาตมาช่วยเต็มเหนี่ยวแต่ไม่ใช่ว่าช่วยมันนั่งเพ่งมันนั่งเบ่งมันก็ยังคุณธนากรหรือทางด้านจิตไสยศาสตร์ก็ทำต้องออกแบบเป็นรูปแบบนี้ไม่อาตมาไม่ต้องเร่งแบบนั้นอาตมาฉลาดกว่านั้นด้วยถึงคุณธนากรหรือใครต่อใครหรือเมื่อสมัยก่อนที่อาตมาเล่นไสยศาสตร์แหมนี่แสดงต้องใช้ปราณมาเงินนะใช้อะไรต่ออะไรใช้ปานะนี่แหละปานะโดยไม่มีปัญญามีพลังงานออกมาบ้างจริงมาช่วยเป็นเรื่องของด้านเจโตโดยตรงจริงก็ทำตัวก็เมื่อยจ่ายออกไปต้องเยอะเขาเองก็ได้เท่าที่เขาบางทีเครื่องรับของเขารับไม่ไหวที่ซ้ำไปเพราะละเอียดเกินไป
จริงรังสีเราส่งแต่คนนั้นรับรังสีไม่ได้เครื่องส่งมันผ่านไปเลยเหมือนกับผิวหนังมันไม่รับเอ็กซเรย์มันไม่รับแสงเอ็กซเรย์มันผ่านลงไปกระดูกมันค่อยไปต้านทานได้เกิดจะเกิดปฏิกิริยาเห็นว่ามีเท่านั้นแหละเหมือนกันเพราะว่าบางคนก็ทำไปเถอะออกแรงไปจ่ายได้น้อยเสียมากเล่นมาหมดแล้วอาตมาเข้าใจดีผมเข้าใจดีไม่มีอะไรเพราะเราจะช่วยแล้วก็ช่วยจิตของเขาให้เต็มที่เมื่อเขาจัดเป็นเครื่องมิเตอร์ของเขารับแล้วนะเราไม่ต้องเป็นเร่งเครื่องอย่างเงี้ยเครื่องเขารับแล้วมันมีอยู่ในโลกนี้รังสีนี้มีอยู่ในโลกอยู่ในบรรยากาศทั้งหมดคนทุกคนคุณอยากให้หายเป็นรังสีของคุณทั้งนั้นคุณอยากให้หายนี่เป็นรังสีแล้วเกิดอัตตาแล้วคุณอยากให้คุณสภาพหายเป็นอัตตาแล้วแล้วมันตายทุกคนนี่เยอะตรงแยะมากมายคุณสภาพจะรับไม่ไหวเอาด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นคุณสภาพจับมิเตอร์ผมยังมีหน้าที่ที่จะจับให้คุณสภาพจับมิเตอร์หรือใครก็ตามแต่จับมิเตอร์รับในครึ่งความถี่อันนี้มีทั้งอ่อนทั้งบางมาเยอะเลยตั้งสีนี้รับเมื่อเขาจำจิตว่างเท่าไหร่มันก็จะรับได้มากเท่านั้นมิเตอร์ที่ละเอียดเท่านั้นรับได้อย่างใครจะมาอย่างอ่อนอย่างน้าอะไรจะรับหมดถ้าเป็นค่าอย่างนี้นะค่าอยากไม่อยากให้ตายค่าคือราคาของมันคือความไม่อยากให้ตายที่ส่งมาไม่มีรูปนะนี่เอาภาษาเรียกกันพูดลอยลมนะฟังดีๆคนนี้ก็รับก็ไปเป็นเมื่อแล้วคนรับคนนั้นคือจะรับได้ไม่ใช่อยากได้ด้วยรับได้โดยที่ปล่อยจิตฟังว่าเออเอาเข้ามามันก็เข้ามาเองจิตยิ่งว่างเท่าใดนั่นแหละมันยิ่งมีอะไรลงไปได้ถ้าจิตยิ่งไม่ว่างก็เราก็ตั้งค่าจิตของเราไว้ค่าอื่นละเอียดมากกว่านี้เข้าไม่ได้ตัณหามันเกิดเป็นตัวขึ้นมาตัณหานี้ขวางทางยิ่งอยากอยู่จึงยิ่งตายยิ่งไม่ทั้งอยากตายก็ไม่มีไม่อยากตายก็ไม่มีจึงมีค่ายิ่งกว่าอีกนี่อธิบายให้ฟังให้ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นการซ้อนการอะไรต่ออะไรอยู่พวกนี้เนี่ยใครจะทำยังไงมีหน้าที่ทำมีอุบายวิธีก็ทำเพราะมีอุบายวิธีก็ช่วยเท่าอีกที่อุบายวิธีนี้พร้อมกันนั้นคุณสุภาพเป็นช่วยคุณสุภาพสอนพวกคุณไปในตัวด้วยใครรับทราบเอาก็รู้เอาสอนด้วยกรรมวิธีด้วยสอนในรูปแบบด้วยสอนด้วยทุกอย่างด้วยเพราะการตายการเป็นเรื่องธรรมดาเหตุปัจจัยครบก็อยู่เหตุปัจจัยไม่ครบก็ไม่อยู่แล้วเราก็ไม่มานั่งดูหมอเนี่ยชอบมาถามผมหนึ่งเยอะหลายคนคุณสุภาพจะอยู่ไหมก็อยู่คุณสุภาพไม่ได้ตายไปไหนบอกแล้วว่าพระพุทธเจ้าตายพระพุทธเจ้าก็ไม่ตายไปไหนการเกิดการอยู่คือการเปลี่ยนทดแทนถ้าเราสามารถถอดไปแล้วก็ถอดไว้ถ้ามันอยู่ให้ถอดอีกก็ถอดถ้ามันไม่อยู่ให้ถอดก็ไม่ต้องถอดไม่ต้องอยากตายยิ่งอยากตายยิ่งไม่ตายก็ยิ่งไม่อยากตายก็เหมือนกันยิ่งอยากตายก็ยิ่งไม่ตายเหมือนกันหรือยิ่งกลัวตายไม่อยากตายหรืออยากตายมันก็ไม่ได้เรื่องทั้งนั้นมันกลับซ้อนไปแล้วภาษาไม่มีภาษาดีเพราะเราทั้งอยากตายก็ไม่อยากไม่อยากตายก็ไม่อยากเฉยวางว่างปล่อยแล้วแต่มันจะเป็นไปทำจิตให้ได้อย่างนี้แล้วทุกอย่างก็สบายแล้วมันก็เป็นธรรมดาและมีค่าสูงสุดในคนที่ทำได้พ่อหมอก็สบายหมอรักษารูปขันหน้าที่ของเขาพวกเราก็รักษากันดูแลกันพวกเรามานี่แล้วเป็นพุทธบุตรเราไม่มีพ่อไม่มีแม่เราเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่กันเองเรารักษากันเองพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าถึงได้บริพาสพวกสงสาวกรุ่นตอนพอมีพระป่วยแล้วไม่ดูแลกันให้นอนจมขี้จมเหี้ยวแล้วพระพุทธเจ้าต้องไปเช็ดขี้เช็ดเหี้ยวเองไปรักษาดูแลแล้วก็บริพาสสงฆ์ต่างๆบอกอะไรกันพวกเธอนี่มาแล้วทิ้งมาทุกอย่างเราไม่มียาติดปริวัติต่างไม่มีพวกขันธาอะไรเราไม่ดูแลกันใครจะดูถ้าเราไม่ดูแลกันใครจะดูเราต้องดูแลกันแล้วต้องสร้างใจเมตตาอันนี้ต้องสร้างจิตอันนี้ต้องรู้ความจริงด้วยความจริงว่านี่ต่างคนต่างไม่มีพ่อไม่มีแม่มาแล้วไม่มีพี่ไม่มีน้องมาแล้วเราใกล้ชิดกว่าญาติโยมก็จะมาช่วยก็จริงก็เป็นจิตดีของเขาที่เขาจะพยายามสร้างปฏิเสวนาสร้างอธิวาสนาของเขาก็อนุโมทนาก็ดีของเขาไม่เป็นไรก็ดีแล้วล่ะก็เสริมกันต่อไปจูงดึงกันเป็นขั้นตอนเราทำเป็นตัวอย่างด้วยเขาก็ทำตามอย่างเราเป็นรูปแบบที่ซ้อนสูงขึ้นเป็นระดับ
พราะเราดูแลกันจนสุดที่เท่าที่เราทำได้ตามขอบเขตตามขอบเขตของเราในด้านวัตถุเราไม่มีมากพงที่มาช่วยมือช่วยมากก็ไปต่อทางวัตถุหมอจริงเขาก็หาจริงฆราวาสช่วยไม้ช่วยมือจริงกับวิ่งเต้นกันเอาวัตถุมาเสริมแล้วก็ช่วยทางใจแม้แต่เรามาเป็นกำลังใจมันก็ช่วยใจแม้แต่เราใจช่วยแล้วก็รู้เอาไว้ดีแล้วก็ช่วยก็เป็นการเท่าที่เราเป็นไปได้เรามีกายเรามีกำลังกายเรามีมโนจิตใจเราก็ช่วยมโนช่วยกายเท่าที่เราทำได้วัตถุมันไกลมือเราเพราะเราเป็นคนวัตถุน้อยแล้วก็รู้ความจริงว่าเราเป็นคนวัตถุน้อยเราจะไปยื้อไปหาอยู่คนนี้ปวารณาไหว้คนนี้ใกล้ชิดแต่กบว่าไหลไปตั้งแต่คนใกล้ชิดคนที่เขาจะเพ่งโทษน้อยไปจนกระทั่งไอ้ไม่ไหวแล้วเขาเพ่งโทษมากแล้วก็ดิ้นมาหาอัตติอัตโนนาโถช่วยตนให้ได้มากที่สุดมันก็เท่านั้นเป็นสูงสุดแล้วก็รู้รอบกลับเดินไปแล้วนี่ไม่เอาแล้วนะก็รู้ตอนนี้ก็ถอนกลับเอาเท่านี้แหละไม่ได้วัตถุอีกแล้วก็ไม่เอาอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ไม่อยู่ก็ไปจบสิ้นเพราะเราจะเห็นได้ว่าธรรมะนี่มันจะสานกันเป็นระยะเป็นขอบข่ายออกไปไกล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 เองถ้าเรายังไม่ขาดสิ่งนี้ก็มีปัญหาขณะคุณสุภาพก็มีคนมีฆราวาสที่เห็นในคุณธรรมมาช่วยมาดูมาเสียสละอะไรต่างๆนานาก็เป็นธรรมดาไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องอะไรเราก็มีผลเห็นชัดๆนี่คือการเรียนรู้ความจริงการพิสูจน์ความจริงเป็นเอหิปัสสิโกแล้วเราก็ได้เอหิปัสสิโกเราก็เขาท้าทายให้พิสูจน์นี่แหละธรรมะตัวธรรมะหรือธรรมะที่ผมพยายามปลูกฝังแล้วผมก็ชี้ให้พวกคุณดูนี่เรากำลังพิสูจน์อะไรเรากำลังพิสูจน์ความไม่มีพ่อไม่มีแม่แต่เรามีพ่อมีแม่แท้พ่อหลายคนแม่หลายคนด้วยไม่ใช่ว่าเราเกิดไปมีพ่อมีแม่อยู่2คนพอป่วยก็อยู่ในบ้านนี้แหละคนอื่นก็ปิดประตูของใครของมันไอ้อย่างนั้นมันเล็กนี่เรามีพ่อมีแม่ต้องเยอะดูสินะพี่น้องก็ต้องเยอะมาช่วยคนละไม้คนละมือนี่เราแสดงให้โลกเห็นเพราะงั้นเราเองเข้าใจแล้วเราช่วยกันเราจะได้โลกเห็นว่าโอ้นี่เวลาเขาจะตายเวลาเขาจะมีลูกมีหลานมีพ่อมีแม่มีญาติเยอะจังเลยญาติเยอะกว่าญาติทั้งโลกและญาติทั้งโลกมีกี่คนนี่เป็นต้นและทุกคนก็ช่วยรู้ตัวฝ่ายยินดีแต่บางคนด้วยใจยินดีเข้าไม่ถึงเกรงใจยังไม่เข้าใจไม่กล้าก็มีเยอะเราจะเห็นได้โดยประการอย่างนี้นี่เราเอหิปัสสิโกเราพิสูจน์ธรรมะท้าให้พิสูจน์นี่เป็นธรรมะมาเราช่วยกันถ้าเราไม่ช่วยกันเราก็ไม่ได้ช่วยอะไรยิ่งเป็นการเจ็บป่วยเราก็ต้องช่วยกันเราเองคนนี้คนนี้หน่อยเขามีอะไรได้รีบทำถ้าเรามีงานก็ออกแบบเป็นงานที่จำเป็นกว่าในการที่จะสื่อสารธรรมะต่อไปงานใครไม่มีงานจำเป็นหรือแม้จะปิดได้จะทำอะไรก็ทำช่วยกันมันเป็นการสร้างค่านิยมที่สูงสุดไม่รู้จะเอาโลกมาเรียกว่าอะไรมันละเอียดละเมียดละไมประณีตสุขุมลึกซึ้งสูงส่งประเสริฐกว่าโลกนักเพราะมันเป็นอรูปแล้วเราก็ปั้นอรูปสืบสารกันต่อไปสารอรูปเนี่ยมันไม่ใช่สารง่ายสารรูปมันก็จับหัวตรงนั้นชนตรงนี้เอาหัวให้ชนหัวกลางชนกลางตายชนปลายมันสารง่ายสารรูปที่สารอรูปมันสารยากจะตายเลยแต่เราก็สารให้ได้ถ้าเราเองเป็นอริยะว่าเราเป็นอริยะเราไม่รู้อรูปเราไม่รู้มหาคตจิตไม่รู้อัตตาไม่รู้สภาพที่ละเอียดลึกซึ้งแล้วเราสารอันนี้ไม่ได้ก็ไม่มีใครสารพระพุทธเจ้าสารมาพยายามให้สาวกบกหัดสารแล้วก็ถือทอดมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ผมพาพวกคุณสารเราก็สารไปแล้วสารให้ได้ไม่ใช่จับผิดจับถูกให้ชัดเจนด้วยสารให้ถูกหัวถูกครั้งที่เป็นอรูปของมันมันจึงจับฝาจับตัวใส่กันยากเราทำจริงๆแล้วชีวิตก็เท่านั้นเมื่อเรารู้เกิดรู้ตายแล้วพระอรหันต์รู้เกิดรู้ตายแล้วเกิดก็ตายเป็นตัวเดียวกันเป็นแต่เพียงการเคลื่อนที่ไปเป็นจุติปฏิสนธิเรียกเป็นภาษาบาลีว่าอย่างไรเข้ามาแปลหยาบๆว่าปฏิสนธิเกิดจุติตายจุตินี่แหละแปลว่าเกิดเมื่อเรารู้แล้วว่าจุตินี่แหละแปลว่าเกิดถ้าเรารู้โดยไม่สงสัยเรารู้โดยสภาวะธรรมเรารู้โดยความพิสูจน์ที่แท้จริงมึงก็ไม่งงแต่คนในโลกบอกอะไรว่าจะเอาอะไรเนี่ยจุติแปลว่าตายหรือแปลว่าเกิดก็จริงเขาก็งงจุติเป็นการเคลื่อนไปจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งเมื่อตอนต้องเคลื่อนเท่านั้นเองเมื่อการเกิดมันเคลื่อนออกจากการตาย
รือเมื่อการเกิดมันเคลื่อนออกจากการเกิดมันไปเรียกว่าตายมันก็คือการเคลื่อนจุดหนึ่งเท่านั้นเพราะจุติก็แปลว่าเคลื่อนก็แปลว่าเคลื่อนการเคลื่อนมันไม่จะเกิดไม่จะตายภาษาเราเรียกแต่ภาษาที่เรียกหยาบเกิดตายมันยาบหยาบเกิดตายมันเรียกยาบหยาบแต่เราจะรู้ความละเอียดพวกนี้เรารู้จริงๆแล้วเราก็จิตใจของเราก็วางจริงมันไม่มีอะไรตาก็ตาเกิดก็เกิดอยู่ก็อยู่แล้วก็ช่วยโดยกรรมปัจจุบันมันจะไปบอกว่าเนี่ยคุณสภาพจะอยู่ไหมคุณสภาพจะตายไหมไม่มีปัญหาเป็นสุภาวะที่สุดเป็นตัวอย่างอันดีที่สุดแล้วเป็นสุภาพเป็นสภาวะหรือสภาพหรือเป็นภาพประกอบไปด้วยภาพในรูปที่มันเป็นอย่างนั้นดูเอาโดยปัญญาไม่ใช่เอาจิตใจไปห่อเหี่ยวท้อแท้หรือจิตใจไปเจตนาแรงไปอยากอยู่อยากไปมากไม่มีให้อยากอยู่ก็ไม่มีให้อยากตายก็ไม่มีกลางที่สุดเท่าที่เราจะตรวจจิตของเราพบและรู้ด้วยสมมุติด้วยว่าเราควรจะทำอย่างไรเป็นดีที่สุดสมมุติควรจะช่วยเลยสมมุติที่ควรจะเป็นไม้เป็นมือเป็นไม้เป็นมือแล้วก็เป็นการสื่อสารต่อที่จริงใครก็รู้ว่าเออนี่เป็นความดีนี่เป็นความถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุปัจจัยครบก็อยู่เหตุปัจจัยไม่ครบก็ไปก็เคลื่อนแต่ก็มันก็เป็นสิ่งที่ยังอยู่สำหรับสิ่งที่อยู่โดยรูปเหมือนพระพุทธเจ้าอยู่ที่เขาอธิบายแล้วว่าเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าก็ยังอยู่แต่พระพุทธเจ้าอาจจะอายุแก่หน่อยแล้วนะคำค่าลงหน่อยแล้วพระพุทธเจ้าองค์สมณะโคดมเนี่ยอาจจะอายุคำค่าแล้วตั้ง 2,500 กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นเนื้อที่ยังทรงร่างอยู่นี่จึงเนื้อแก่นเนื้อกระดูกเนื้ออะไรก็ยังมีการเกาะกลุ่มกันอยู่ไม่แน่นนักก็เป็นจริงเราไม่ใช่สัตตะนะเราไม่ใช่ว่าไม่มีความเสื่อมตลอดกาลนิรันดรไม่ใช่นะอย่าเข้าใจเป็นสัตตะนะพระพุทธเจ้าในรูปนี้อยู่แต่รูปที่ต้องรู้แล้วว่าชราลงแล้วเพราะฉะนั้นใครจะช่วยก็ช่วยผมขึ้นมาช่วยผมขึ้นมาพยายามที่จะมัดกำลังกระดูกของพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นกล้ามเนื้อกำลังจะเร่งปั๊มให้กล้ามเนื้อแข็งแรงยิ่งขึ้นมาเป็นนักกล้ามขอให้พระพุทธเจ้ามาเป็นนักหล่อกระดูกให้พระพุทธเจ้าขึ้นมาอีกเท่านั้นเองช่วยขึ้นมาอีกเหมือนหมอเก่งจริงกำลังทำเท่านั้นแหละผมกำลังอยู่ในฐานะของชีวกะโกมารพัฒน์ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองขนาดผมอยู่ในฐานะตรงนี้ชีวกะอันมีชีวิตเพราะงั้นจะเห็นผมนี่เป็นตัวของชีวิตหรือเป็นตัวของโลกียะอยู่บ้างเยอะเป็นชีวกะชีวกะโกมารพัฒน์หรือกุมารกุมารหมายความว่ายังเยาว์ยังเด็กถ้าอธิบายลึกไปอีกคุณเยาวนีนี่แสดงความเป็นกุมารคุณเยาวนีแสดงอะไรออกมาอยู่ดีๆโกนผมทำไมในเรื่องอย่างนี้ในอะไรอย่างนี้ทำไมเกิดจากการรักษาตัวเกิดจากการรักษาคนเกิดอะไรชีวกะกุมารพัฒน์หรือโกมารพัฒน์พัฒน์แปลว่าความเจริญเป็นการดีทั้งนั้นเลยผมเห็นรู้แต่ที่ผมพูดให้คุณฟังเมื่อมีเหตุปัจจัยแล้วก็เอามาเทียบเคียงกับภาษาเทียบเคียงกับลิเกเหมือนลิเกแต่ไม่ใช่ลิเกผมรู้ของผมซึ่งผมเข้าใจและผมมีเหตุปัจจัยมีบัญญัติมีอะไรที่จะเอามาพิสูจน์คุณไม่ใช่พูดลอยลมผมพูดถ้าผมพูดอันนี้ตั้งแต่เมื่อยังไม่มีเหตุการณ์ยังไม่มีอะไรเลยนะพวกผมก็นั่งมืดหน้าปากบอกคุณไม่รู้เรื่องหรอกแต่ผมพูดขึ้นมาจนกระทั่งอธิบายถึงชีวกะกุมารพัฒน์หรือโกมารพัฒน์กับพวกคุณนี่นะคุณเข้าใจขึ้นบ้างแล้วสำหรับคนที่เข้าใจถ้าคนมันยังไม่เข้าใจเลยเนี่ยพูดอะไรก็ยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรแต่อย่าไปคิดมากเพราะยังไม่ถึงวาระที่เราจะเข้าใจก็ไม่เป็นไรคนที่เข้าใจจะเข้าใจเลยแล้วเข้าใจได้มันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเพราะงั้นคุณเยาวนีบอกพ่อท่านช่วยหน่อยสิช่วยรักษาคุณช่วยคุณสภาพไว้โผล่ชีวกะกุมารพัฒน์ทำเต็มที่แล้วแยกอวตารไปเป็นหมอเก่งจริงอวตารไปเป็นอะไรก็อธิบายก็พูดอยู่แล้วก็ทำไงรูปขันก็ช่วยรูปขันอยู่แล้วก็ตั้งคนตั้งทำอยู่แล้วค
ุณประพันธ์มายุ่งขับรถช่วยอะไรอะไรช่วยทั้งนั้นแหละต่างช่วยมันไม่มีตัวเราตัวเขาตรงไหนหรอกมันเป็นแต่ว่าคุณผู้ประสงค์ดีแล้วพยายามเสริมดีให้มันเป็นพัฒนาให้มันเจริญงอกงามให้มันงามให้มันดีเท่านั้นไม่มีอื่นเลยให้มีแต่ความดีเพราะนี่จะเป็นเรื่องของชีวกะหรือเป็นเจ้าของชีวิตชีวกะมากกว่าเจ้าของชีวิตหรือเป็นการแสดงตัวของชีวิตหรือจะเป็นชีวะอย่างนั้นก็ชีวะอย่างนั้นแหละก็ไปสารไปเพราะฉะนั้นการจะอยู่การจะตายเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาที่สุดถ้าผู้รู้ผู้เข้าใจหมดแล้วก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจะไม่มีเศร้ามองว่าจะไม่มีการรังเกียจรังฉักเดียดฉันจะไม่มีการเหนื่อยหน่ายจะไม่มีการท้อแท้อันใดควรช่วยช่วยอันใดควรทำทำอันใดดีรู้ว่าดีแล้วก็เสริมดีเสริมดีมากไปกลายเป็นจุนจ่านก็ลดลงบางทีมันก็จุนจ่านมากไปนะแล้วทำอะไรไม่ลงงานไม่เดินก็มีก็ต้องดูให้เหมาะควรที่สุดความพอดีนี่มันดีที่สุดไอ้ความพอดีนี่หายากแล้วเราทำลำบากลำบากในหลายๆอย่างที่ทำทุกวันนี้เราทำความไม่พอดีกันนะมากไปบ้างน้อยไปบ้างจุดสำคัญที่สุดมันอันนี้เพราะเรารู้ความพอดีให้ดีขาเราต้องเติมช่วยกันเติมถ้าอย่างนี้แม้ไม่ค่อยจะมีใครเติมเราต้องสร้างรูปแบบให้โน้มน้าวมาให้จัดเพื่อจะดึงแบบต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้บอกโลกเขาว่าต้องทำอย่างนี้นะก็ดึงโลกขึ้นมานี่คือการค้ำจุนโลกเป็นธรรมะเป็นก้อนธรรมะธรรมะค้ำจุนโลกอย่างนี้เมตตานั่นเองเป็นตัวดึงสูงเพราะโลกขาดเมตตาโลกทุกวันนี้ขาดเมตตามากมากมันจึงเป็นอย่างนี้ขึ้นมาทุกทีทุกทีเราต้องแสดงความเมตตาให้จัดให้เด่นด้วยอันนี้อธิบายมาจนกระทั่งถึงสภาพที่มันเกิดจริงมีจริงแม้ที่สุดทีนี้เรานี่เราพูดถึงเรื่องภายในเราก็กำลังจะเจริญกำลังจะเจริญจะมีส่วนขาดส่วนสิ่งหนึ่งไปเพื่อสิ่งหนึ่งเกิดอยู่ในตัวบ้างตามวาระตามกาละไม่ต้องตัดสินไม่ต้องห่วงไม่ต้องอะไรเราทำดีที่สุดในปัจจุบันนั้นถือว่าจบของการช่วยคุณสุภาพคุณสุภาพจะตายคุณสุภาพจะอยู่ไม่ต้องตัดสินดีทั้งสองอย่างคุณสุภาพตายก็ดีคุณสุภาพอยู่ก็ดีกรรมปัจจุบันนี้เราทำให้ดีแล้วก็จะให้ดีที่สุดถ้าเราช่วยกันเต็มที่ทั้งรูปขันนามขันผมก็ช่วยคุณสุภาพได้มากจนกระทั่งหมดไม่ต้องรักษานามขันนามขันมากลับมาช่วยร่างด้วยแล้วหมอเก่งจริงก็ช่วยร่างเก่งสุดเต็มที่บริบูรณ์ทั้งสองส่วนแล้วหรือญาติโยมของเราช่วยทางด้านรูปขันเต็มที่แล้วคุณสุภาพก็อยู่ก็แสดงว่าเราผ่านจุดนั้นแล้วไม่เสียนี่แต่ถ้าผมว่าช่วยไม่ได้ตายก็ต้องมีสิ่งที่เกิดเหมือนพระเยซูตายนี่โอ้โหถ้าพระเยซูไม่ตายศาสนาคริสต์ไม่เกิดหรอกพระเยซูไม่ตายศาสนาคริสต์ไม่เกิดหรือพระพุทธเจ้าสมควรจะปรินิพพานแล้วพระพุทธเจ้ายังมันรอตรงแต่งยังไม่พยายามดับขึ้นไปสาวกก็ไม่แข็งขันและหลายอย่างก็ไม่เกิดเร็วหรือไม่เกิดเป็นตัวเป็นตนได้ไวทันการเหมือนกันชั้นเดียวกันถ้าเรารู้ความจริงตามความเป็นจริงทุกอย่างแล้วนะเราจะไม่สงสัยอะไรอันนี้จะเกิดอันนี้จะตายอันนี้จะไปอันนี้จะมาเป็นไปโดยธรรมแล้วเราจะมีความคิดและจะเป็นเหตุปัจจัยให้เราได้รู้ความคิดเหล่านี้สูงขึ้นสูงขึ้นด้วยนี่ในเรื่องของในนี่อธิบายในฟังสำหรับพวกเราที่จะรู้เพิ่มเติมแม้แต่นอกที่เรากำลังจะไปทำงานเกิดต่อศาสนาเราไปทำงานอยู่เดี๋ยวนี้จะเห็นบทบาทมันร่วมกันพร้อมกันเหมือนกับมันพอดีเลยแม้ทางนี้ก็จะตายทางนู้นก็จะเกิดเห็นไหมมันรุมกันเข้ามามันเป็นเข้าไปมันจริงไม่เห็นไม่ประหลาดอะไรเพราะเราช่วยกันทำช่วยกันทำทั้งนอกทั้งในทะเลาะเบาะแวงกันขึ้นมาไอ้คนนั่นก็จะไปคนนี้ก็จะไปเอาแต่ตัวมาเป็นใหญ่ไม่มีไม่เอาใครเห็นอะไรควรทำสิ่งที่ควรเท่านั้นแล้วก็เลิกกันใครจะบายก็บายใครจะเลิกก็เลิกแม้การตัดสินความเมื่อวานนี้ก็เป็นจุดหนึ่งเช้าเมื่อวานนี้ก่อนจะออกไปนะแต่พวกเราก็เองนิวแซงกันขึ้นมาก็ต้องตัดสินอะไรขึ้นมาซึ่งเกิดจากคนหนึ่งคนหนึ่งขึ้นมาก็หวังดีกันเท่านั้นเจตนาดีแต่เจตนานั้นหมดความรู้หลังเจตนาหมดความรู้จิตที่ยังเป็นสังขาริกังที่มันกระตุ้นให้เราทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ขึ้นมาแล้วเราก็เห็นว่าเจตนาดีเพราะรู้จุดดีจุดนี้แต่ไม่รู้จุดที่เป็นอย่างนี้ว่าอะไรจะสืบต่อเกิดเพราะฉะนั้นจึงเห็นบทบาทของความเกิดเพราะคนนี้มาเริ่มต้นอันนี้คนนี้ก็เริ่มต้นอันนี้คนนี้ก็เอาด้วยคนนี้ก็รับสัมพันธ์กันไปแล้วก็กลายเป็นมากเกินไปก็เลอะขาดก็เลยต้อง
จัดการตัดสินลงไปและการตัดสินแบบนั้นก็ลงตัวได้เป็นไปได้โดยอย่างนั้นก็ดีขึ้นและทุกคนก็จะได้รับผลแต่ละคนรับผลขึ้นมาถ้าระลึกรู้ตัวแก้ไขก็ดีถ้าใครไม่รู้เลยก็หมดปัญญาเหมือนกันถ้าใครไม่รู้ว่าจะแก้ตัวอะไรของใครเองจุดไหนอย่างเมื่อวานก็หมดปัญญาเหมือนกันแต่ถ้าใครรู้ก็ได้แก้ไขขึ้นเราเองข้างในก็ไม่ให้มันมีอะไรไปโดยเรียบรื่นสันติเงียบไม่มีการขัดไม่มีการแย้งเป็นไปโดยงามคนที่ควรอยู่ถ้าน้อยไปก็เติมถ้าขาดไปก็เติมถ้ามากไปก็ลดถอนออกโดยไม่มีใจชอบใจชังโดยไม่มีการไปคิดเพ่งโทษคนนั้นเพ่งโทษคนนี้ไม่มีเพราะทุกคนก็ทำตามจิตของตัวเองที่สูงสุดที่มีเจตนาดีแต่ดีที่มันไม่พอเหมาะพอเจาะมันจะเร็วเท่านั้นแหละความจริงมันมีอยู่นะเพราะเราก็ช่วยกันถ้าจะช่วยได้ช่วยสูงสุดเมื่อการเกิดก็เกิดไปการทำงานอะไรก็ทำไปเรื่อยจะเห็นในบทบาทมันกำลังโตแม้กระทั่งทำงานในนี้เราจะมีพรรคมีพวกเราจะมีกระบวนการเราจะมีอะไรต่ออะไรเราทำงานในถูกร่วมหมดยิ่งทำไปผมยิ่งแน่ใจยิ่งพิสูจน์ยิ่งเห็นมันจริงจริงแล้วก็เป็นไปน้องเราไม่ต้องเร่งร้อนเราไม่ต้องเร่งร้าวอะไรเหมาะได้ควรอะไรที่จะแน่นเป็นเนื้อแน่แน่แน่ดีบางคนโลภมากอยากจะมาก่อนอยากจะเป็นอะไรก่อนเราก็ต้องรู้ต้านทานไว้ลดลงกันก่อนแต่ต้องรู้บางคนเหมาะสมแล้วควรขึ้นมาแล้วควรเป็นแล้วก็ต้องรู้ความจริงเราต้องรู้ขอบเขตว่านี่เราขอบเขตที่มาบวชกันเรื่องมาทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้นี่มันขนาดไหนขนาดไหนแล้วก็รู้คุณธรรมของคนอื่นให้ได้ควรจะมาแล้วควรจะไปได้แล้วควรจะได้เสริมสารไม่นิวแซนไม่เป็นไปโดยการทำลายเป็นไปด้วยการเสริมมากกว่าการทำลายก็เอาถ้าเรารู้แรงว่าเราไม่ได้ขนาดนี้พวกเรานี่ถ้าดูหมู่ของพวกเราด้วยดูกำลังของพวกเราด้วยดูตัวเราด้วยเราเองจะต้องเป็นส่วนเกี่ยวข้องถ้าเราไม่ได้คนอื่นก็ไม่ได้ด้วยมากกว่ายังไม่ได้ด้วยกันถ้าเราไม่ได้เอ้ยคนอื่นพอมีกำลังช่วยกันได้นี่คนละมากคนละมือได้นะคนนี้รับกันขึ้นมาเสริมกันขึ้นมาแล้วก็ไปอย่างงามไม่ใช่ตะกร้าตะกรามอย่างที่คุณสุรักษ์พูดเมื่อวานนี้ดีตัวจักจริงๆมันไม่มีกี่ตัวหรอกพระอรหันต์ของพระเจ้าจริงๆพระอรหันต์ขั้นยอดก็ไม่มีกี่ตัวหรอกเหมือนตัวจักของพระเยซูก็มี12ตัวอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็สืบศาสนามาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เป็นพันๆปีตัวจักของเรานี่มากกว่าพระเยซูแล้วมากกว่าพระเยซูแล้วเพราะทำเพิ่มขึ้นให้เป็นตัวจักที่เป็นเฟืองแท้เฟืองแท้เป็นแกนแท้เป็นตัวแกนเข้าไปทำถึงแกนเป็นตัวกลางที่จะเป็นแก่นของมันจริงๆทำขึ้นแล้วเราไปไม่ต้องไปตะกะมันเป็นของมันเองแล้วมันจะสื่อสารของมันเองแล้วก็ใช้ความเป็นกลางไม่ใช่ไหมเอาโลภะโทสะเกลียดคนนี้ชังคนนี้เพราะก็ทำให้เราเจ็บนะเราไม่ยอมให้เข้ามาไอ้อย่างนั้นก็มันก็มีอยู่แหละที่จริงมันก็มีอยู่แต่ว่าถ้าใครไม่ล้างคนนั้นก็ยังเสียอยู่เท่ากับไปต้านทานที่จริงคนนี้ควรเข้ามาช่วยงานได้แล้วแต่เราก็ไปต้านทานเขาไว้เพราะอัตตาก็ตัวเรานั่นแหละเราเองถือผูกพยาบาทยังเคืองไม่ชอบไม่อย่างขึ้นมายังมีส่วนไม่ดีตรงนี้แต่ไม่ได้คำนวณส่วนดีของเขาว่ามันพอเหมาะพอจับพอรับถึงขอบเขตที่ว่าควรจะเข้ามาได้แล้วการมาบวชเนี่ยเป็นคนที่จะต้องพยายามโภคคักขันธายาติปริวัตตังพอสมควรแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจนกระทั่งล่อนหมดเราต้องเทียบเคียงสมัยพระเจ้าพระสุทินนะก็มาบวชแล้วพระเจ้านั้นอย่างเป็นพระได้แล้วแต่ท่านก็อุตส่าห์ยังไปเกี่ยวข้องกับโดยพ่อโดยแม่อยู่ต้องเป็นกองสองกองจนกระทั่งไปเกี่ยวข้องในเมียเก่าจนกระทั่งไปทำลูกให้เมียเก่าอีกด้วยนะนั่นเรียกว่ายาติปริวัตตังยังมีเชื้อไปเกี่ยวข้องอยู่เราก็ต้องคำนวณดูว่าอ๋อขนาดนี้ภูมิมาทำขนาดนี้พระพุทธเจ้ายังเอามาเป็นนักบวชเป็นพระได้นะเราก็ต้องรู้ว่าถ้างั้นคนขนาดพวกเราจะเอาขนาดไหนถ้าเขาก็ยังมาทิ้งได้เขายังไปได้ขนาดไหนจะเอาขนาดไหนโภคคขันธากรุ่มกระร่ำประเดี๋ยวโภคสมบัติต่างๆอีลุงตุงนางขนาดไหนถ้าเขายังมีบ้างเล็กๆน้อยพอก็ได้แล้วล่ะไม่ใช่ว่าจะหอบหามก็จะจนมาแล้วก็ลำบากลำบนเราก็รับกันนี่เราก็ดูเราให้เวลาดูกันนี่หลายเดือนเพราะเราพยายามช่วยกันดูให้ดีอย่าเอาจิตส่วนตนเรารู้จิตส่วนตนที่จริงวันนี้เราไม่ชอบเขาเพราะเราไม่ชอบเขาแล้วก็เราก็ไปเอาตัวไม่ชอบนี่มากั้นว่าเขามีดีขนาดใดก็เลยดูมองไม่ออก
เล่นเอาไอ้ตัวเราไม่ชอบตัวเดียวนี่กั้นไปเลยก็ไม่เยอะไม่ได้หรือบางทีก็เอาแต่เมตตาตัวใหญ่โอ้มาเถอะมาเถอะโดยที่เราก็ไม่ตรวจคนอื่นไม่ตรวจเขาว่าเขามีดีมากกว่าพอสมควรหรือยังควรจะเข้ามาได้หรือยังเอาแต่เมตตาเอาแต่โลภมากมีรูปนิดหน่อยเท่านั้นก็จะเอาแล้วยังไม่มีเหมาะพอเหมาะสมเลยมีแต่รูปนิดหน่อยมีแต่พอได้มีส่วนดีนิดหน่อยเอาเข้ามาแล้วก็มาหนักแออย่างอีลุงตุงนังไอ้โน่นนี่ก็เป็นภาระเราเราก็ไม่เดินกระบวนการเราก็ถูกดึงช้ามีถ่วงมากไปพวกนี้ละเอียดละออมากนะละเอียดละออมากก็ขอให้พวกเราช่วยกันดูช่วยกันแลช่วยกันประมาณนี้ดีแล้วเราจะเสริมสรรยังไม่ต้องอยากใหญ่นะอาตมาตะโกนโบกเวกบอกว่าไม่เอาแล้วปิดผู้หญิงไม่ใช่ไม่มีเมตตาผู้หญิงเมตตามากพังไม่ใช่ไม่มีเมตตามีเมตตานะจึงปิดคิดให้กลับให้เห็นมีเมตตานะที่ปิดไม่รับผู้หญิงก่อนหรือกั้นแม้แต่คุณฉ่ำกั้นไว้เนี่ยไม่ได้ว่ามันโหดร้ายกับคุณฉ่ำคุณจับได้เสียสละเพื่อหมู่ต้องใหญ่เพราะว่าหลายๆอย่างที่คุณฉ่ำยังอีลุงตุงนังอะไรอยู่อย่างนี้เป็นต้นที่แม้แต่กระทั่งกั้นไปหรือกระทั่งให้เป็นใส่เสื้อขาวเสื้ออะไรนี้ท่านก็ทำทำมาเองพิสูจน์เองหมู่ก็เห็นหมู่ก็รับไม่มีปัญหาอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือคนอื่นคนใดก็ตามแต่ที่ทำอยู่นี้ไม่มีเจตนาได้เลยแต่คนนั้นคนนี้จะยังงุ่นยังงี้ไม่มีมีแต่พยายามที่จะกระทำให้ดีเพราะงั้นถึงบอกว่าจะเห็นอยู่ว่าที่ปิดก็ปิดถ้าพวกเราเจียนตัวเราแล้วเป็นกำลังจริงๆงามพร้อมเป็นการช่วยเหลือเพื่อฝ่ายการสื่อสารหมดมานะทิฏฐิกันพวกเรายังมีมานะทิฏฐิเยอะแล้วก็ลดมานะทิฏฐิกันลงไปได้จนกระทั่งถึงรอบที่จะรับได้ก็เปิดถ้ามันรับไม่ได้มันได้แค่นี้แหละพิสูจน์แล้วว่ามวลพวกนี้ไม่ได้สูงกว่านี้แล้วเปิดรับอีกไม่ได้เพราะว่าช่วยตัวเองก็เหลือเต็มบ่าเต็มไหลแล้วเพราะจะไปเอื้อมไปรับคนอื่นมาแบกอีกไม่ได้ปิดก็ปิดกันแล้วก็เนื้อนี้แหละสองสามคนอย่างที่คุณสุรักษ์ว่าเนี่ยเราก็เนื้อนี่เราจะทำไปอีกเหมือนกันแต่มันก็จะเป็นอยู่ในรูปโน้นแต่อันนี้ตัวเฟืองแท้เท่านั้นเองที่ทำงานอยู่เป็นตัวจักรแต่คุณธรรมเรากระจายคุณธรรมอยู่ตลอดเวลานั่นแหละเราก็จะทำได้สุดตัวทำได้งามที่สุดแล้วก็จะแพร่ไปไกลถึงแม้ว่าเราไม่รับขึ้นมาให้กวนเราเองมาทอนเนื้อในของเราเมื่อเรารับเชื้อโรคก็มาทอนตัวเราเองเราก็กำลังอ่อนอย่างนี้แล้วจะทำประโยชน์ให้คนอื่นก็กำลังถอยไม่ได้เราเนี่ยกำลังเต็มที่แล้วเราก็จะทำประโยชน์ให้คนอื่นได้เองเขาไม่รู้ว่าเราไม่รับเขาเข้ามาก็ช่างไม่เป็นไรแต่เขาก็จะยังได้อยู่เขาจะยังได้อยู่เพราะอย่าหลงใหญ่และก็อย่าไปประมาทไม่เอาใหญ่ด้วยแต่ถ้ามีเฟืองจริงเหมาะสมที่ควรจะเข้าเฟืองแล้วควรจะรับทำอีกโอ้กระบวนการจะโตแล้วมันก็จะมีผลสูงกระจายหย่อมกระจายเขตมีหน่วยที่แยกเป็นชิ้นส่วนออกไปแล้วก็ไปตั้งกลุ่มตั้งหน่วยตั้งกระบวนการตั้งหลุมตั้งทับได้หลายๆทับมันก็ยิ่งดีแหละมันก็เป็นธรรมดาแหละเราไม่โลภและเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะขี้เหนียวเป็นตนหนีไม่เอาต่อก็ไม่ใช่สภาพพวกนี้สูงมากนี่พูดกันในหมู่ผู้ที่จะควรพูดกันเราอาจจะอธิบายลึกสูงขึ้นไปอีกไปเรื่อยๆการทำงานของเราจะเห็นกระบวนการของเราคืบคลานต่อไปแต่เราก็เหน็ดเหนื่อยมากขึ้นเพราะผู้ที่เสียสละได้ทนทุกข์ได้ด้วยโดยไม่ยากโดยได้ไม่ลำบากมีความสามารถและมีความสู้ได้ทนได้กระทำได้โดยวางจิตได้ไม่อิจฉาระอาใจเหนื่อยรู้เหนื่อยทำงานอยู่รู้ว่าเป็นบทบาทของงานไม่เอาใจของเราเข้ามาถือสาอะไรได้จริงๆปล่อยการแล้วก็คำนวณอยู่ว่าควรหรือไม่ควรเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์สูงหรือไม่สูงก็ทำได้จริงอยู่มันก็จะสืบสาวไปต่อเรื่อยๆเราก็ได้ประโยชน์ตนไปในตัวด้วยเราก็จะมีการกระทบสัมผัสอย่างละเอียดลึกซึ้งเข้าไปอีกบางทีเนี่ยขันอย่างคนเรียกว่าอริยะต่ออริยะซัดกันเนี่ยแนบเนียนเสียดสีกันอย่างที่โลกไม่รู้เบียดเสียดเฉียดกันขัดกันตัดกันอย่างเหลี่ยมนิดๆเล็กๆบางเบาเหลี่ยมน้อยเหลือเกินเนียนในขัดกันอยู่ในที่รู้แล้วก็จะเราก็จะเป็นคนละเอียดเราก็จะเป็นคนรู้ความละเอียดตรงนี้สูงขึ้นเราก็เป็นคนสูงเป็นผู้เจริญจริงๆเจริญโดยหยาบก็รู้ละเอียดก็รู้ลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยจริงถ้าเราไม่ทำเราก็ยิ่งจมอยู่เราก็ไม่รู้
มันก็เท่าที่มีอยู่มันไม่ก้าวหน้าพระพุทธเจ้าท่านบอกท่านไม่สรรเสริญแม้แต่คนหยุดอยู่อย่าว่าแต่คนไม่เพิ่มเลยแม้แต่คนหยุดอยู่เฉยๆท่านก็ไม่สรรเสริญนั่นแหละคำสั่งของท่านที่เราเขียนติดไว้ที่ศาลาท่านไม่สรรเสริญแม้แต่ความหยุดอยู่ของกุศลธรรมใดต้องให้กุศลธรรมนั้นเกิดจริงๆเพราะงั้นความเสื่อมของกุศลไม่ต้องพูดการหยุดอยู่จึงเป็นการเสื่อมของกุศลในตัวเพราะว่าเราได้แค่นั้นแต่เราเดินหน้าเรามีชีวิตเดินไปอยู่ตลอดเวลาเมื่อเรามีความเดินไปชีวิตเดินไปแต่ไม่มีผลอะไรเกิดต่อนั่นคือการเดินไปที่เปลืองเสียวัตถุหรือเสียอะไรก็ตามแต่ที่มันเสียสิ่งนั้นมาแต่เราไม่มีอะไรเกิดเหมาะสมเกิดให้มันลงตัวกันก็มองยังเกิดอยู่ก็ต้องมีตัวเกิดก็ต้องมีคุณธรรมเกิดมีกุศลกรรมเกิดไม่ใช่เราก็เกิดทุกวันก็ต้องเปลืองธาตุเปลืองอะไรอยู่แต่ไม่มีอะไรเกิดคุณธรรมก็ไม่เกิดผลประโยชน์ผลผลิตอะไรให้แก่โลกก็ไม่มีเกิดหรือมีเกิดน้อยไปไม่คุ้มกันมันก็ยังไม่งามเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามรู้จุดนี้ได้เอาให้เกิดเราเองเรายังไม่ตายนี่คือเรายังไม่สลายมวลสลายละธาตุดินน้ำไฟลมวิญญาณก็ดับก้อนของพระอริยะอันนี้แหละหรือพระอรหันต์อันนี้แหละเสริมสร้างโลกไว้โลกถึงไม่ว่างจากพระอรหันต์เมื่อตราบใดมีคนประพฤติดีซึ่งประโยคนี้บ้างไม่ได้หมายความว่าพระอรหันต์นั้นไม่มีในโลกไม่ต้องใช้คำว่าอรหันต์พระพุทธเจ้าก็หมายเอาอรหันต์โดยปรมัตถ์จะเรียกชื่ออะไรก็ได้ศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูศาสนาพุทธศาสนาอะไรนี่สืบต่อมาเนี่ยศาสนาฮินดูมีอายุมากกว่าศาสนาพุทธเกิดก่อนพุทธและก็คือศาสนาพราหมณ์ที่มันเป็นฮินดูนั่นแหละพระพุทธเจ้าก็พราหมณ์เชิงฮินดูแล้วก็มาเป็นพุทธมันสืบต่อกันมาทุกยุคทุกสมัยจะเรียกอะไรก็ได้มันก็คืออรหันต์คือความเป็นที่สุดที่งามที่สุดที่ดีที่สุดที่จะสืบสานโลกไว้โลกไม่แล้งอรหันต์อรหันต์จะขนาดใดก็ตามถ้าเรารู้จักการไม่ยึดมั่นถือมันแล้วก็ตัดเคิร์ฟเอาได้ตลอดกาลเพราะขณะนี้ใครจะตัดเคิร์ฟว่าพระอรหันต์คือฤาษีดิงดำเราก็ไม่เห็นเกี่ยงเลยพระอรหันต์คือตะกิตติวุฒโธเราก็ไม่เกี่ยงเพราะเราไม่หลงไหลอะไรแต่ถ้าเราจะบอกว่าถ้าอรหันต์สูงกว่านั้นดีไหมอย่างอริยสิริงดำอย่าเพิ่งเรียกอรหันต์เลยได้ไหมก็ทัดทานเข้าไว้อย่างกิตติวุฒโธอย่าเพิ่งเรียกอรหันต์เลยดีไหมเอาให้อรหันต์สูงกว่านี้หน่อยได้ไหมคนก็จะได้มองสิ่งที่สูงจะได้ก้าวไปหาสิ่งสูงมากกว่าแทนที่เราจะบอกโอ้ยอย่างนี้จะจบละอรหันต์แค่อริยสิริงดำก็พออรหันต์แค่กิตติวุฒโธก็พอถ้าเขาจบแค่นี้มันก็แย่อรหันต์แค่เป็นพระก็ต้องมาหาเงินกันมาเล่นนิดเต้นเดชที่เป็นเดรัจฉานวิชาอะไรกันอยู่มันก็แย่อย่างนี้เป็นต้นเพราะเราก็ทัดทานไว้ไม่เอาถ้าจะตัดอรหันต์ขนาดพระพุทธธาตุนะเราก็ยังไม่ว่าขณะนี้เราก็สนับสนุนก็ไม่ตัดทานอะไรมากมายแต่เราก็จะมาขัดกันในพวกเราว่าสูงกว่าท่านพุทธธาตุมีไหมเราจะทำให้เนียนขึ้นไปอีกกว่านี้อย่างไรแต่ด้วยหมู่กลุ่มที่เป็นอนุสัมบันเราก็เอาโอเคท่านพุทธธาตุเป็นอรหันต์หรือว่าเราจะเอาขนาดถ้าจะคุณนอนเป็นอรหันต์ดีไหมมุดอยู่ในกุฏนั่นน่ะถ้าเราบอกเอ้ยจุดนี้มันดีถ้าอรหันต์แค่มุดอยู่ในกุฏเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์กับสังคมอะไรเลยเดี๋ยวนี้ถ้าพวกอรหันต์เป็นแบบนี้นะพวกซ้ายเอาตายเลยแล้วเดี๋ยวนี้พวกซ้ายขึ้นเลยแล้วจะเป็นซ้ายจะเป็นสังคมนิยมหมดสังคมนิยมเอาตายเลยอรหันต์แบบที่คุณนอนเอาตายเลยนี่อย่างเงยทำตนเป็นท่อนไม้ท่อนใดไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นเราบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้เราจะยอมอรหันต์ตัดเคิร์ฟไปแค่นี้เราไม่เอาเราก็ตามทานแล้วบอกดีมีส่วนดีเราต้องรู้ส่วนดีของเจ้าคุณนอนเจ้าคุณนอนเป็นอริยะชั้นหนึ่งแล้วยากเป็นขนาดนั้นได้ไม่ใช่ง่ายเหมือนอย่างคุณสุรักษ์บอกถ้าพระองค์ไหนจะเจ็บไปนั่งหลับตาองค์ท่านเฉยไม่เอาอะไรกับโลกก็ยกท่านไว้เถอะเหมือนน้ำพุจะต้องมีปลายจะต้องมีต้นเพราะฉะนั้นยอดก็ต้องให้ยกกว่ายอดเราอยู่ในขั้นกลางเราต้องรู้อันนี้ยอดต้องยกไว้เป็นศอกของงามเป็นของผ่องต้องรักษามีจำนวนน้อยปลายแหลมขึ้นทุกทีแหละมีเล็กมีน้อยมีย่อยเป็นสิ่งจูงสิ่งอันนึงทำได้ยากเป็นตัวอย่างอันนึงที่ต้องจูงไว้ก็เอาเราต้องรู้ความจุดดีของอันที่ดีแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าเราจะไปเอาแค่นั้นถ้าแค่นั้นเดี๋ยวนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วด้วย
จะอยู่จมอยู่ในห้องเหมือนอย่างคุณน้องก็ใช้ไม่ได้ด้วยเดี๋ยวนี้ใช้ไม่ได้เพราะคนทุกคนเราดูเลยกระแสสะพัดดูปริสันยุตาดูปุกละปรโปรปรยุตาคนทุกวันนี้ไม่เอาไม่ทำอะไรก็มันนั่งเกาะก็อย่างนี้ไม่ได้นี่เป็นสัจจะเราจะต้องรู้จับสัจจะพวกนี้มาคำนวณมาเห็นมันอะไรแต่ทีนี้ใครที่ยังไม่เสร็จในตัวเองมากก็ต้องพยายามทำตนเองละโลภะโทสะอะไรของตัวเองละกิเลสของตัวเองละจิตที่มันยึดถือของตัวเองให้มากมากมากแล้วมันจะมารู้พวกนี้อาการจะรู้ได้นั้นไม่ต้องคิดมากคิดมากๆนั้นรู้ได้โดยตรรกะโดยเหตุผลของตรรกะไอ้ที่จะการจะพนมจิตไปหน่อยโอ้เข้าใจเป็นญาณทัศนะได้เลยคิดไม่ต้องมากเข้าใจไวนั่นเรียกว่าฐานถึงจิตเราถึงแล้วถ้าอะไรคิดไม่ออกหยุดคิดไม่เข้าใจแล้วหยุดเรียกว่าฐานเราไม่ถึงอย่าเพิ่งไปดันทุลังคิดออกไปอีกพยายามศึกษาภาษาศึกษาอะไรอีกมันก็จะกลายเป็นแค่ลอยจิตแค่เหตุผลของตรรกะการคำนวณเป็นพวกตักกีโหติวิมังสีเท่านั้นเองมันไม่ใช่ตัวรู้จริงรู้จริงแล้วไม่ต้องคิดมาพนมน้อมปรุงคิดเหตุผลภาพขึ้นไม่มากหรือแม้แต่สัมผัสภาพนี่ก็รู้ได้ง่ายที่สุดเร็วแม้แต่โน้มไปอีกนิดนึงใช้พลังงานเพิ่มนิดเดียวเดียวเท่านั้นนี่เรียกว่าเป็นฐานรู้ญาณทัศนะมีแล้วรู้ไวเพราะสิ่งใดที่มันคุมคิดอยู่มากมายไม่แตกเหมือนอย่างพวกลัทธิเซนนะเซนตอนแรกนะคิดจะแตกเร็วพอตอนหลังๆไม่คิดได้ไม่แตกเร็วหรอกคิดจนกระทั่งตัวเข้าใจมากโดยเหตุตรรกะเนี่ยโดยการเหตุผลของมันมีเหตุผลมากเพียงพอจนถึงขีดหนึ่งแล้วเราก็บอกเออพอใจแล้วมีเหตุผลมันมากพอแล้วแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อแต่แท้จริงเขาได้แต่เพียงความคิดเพราะงั้นเซนตอนหลังนี่ใช้ไม่ได้เซนตอนหลังได้แต่คิดด้วยภาษาแล้วก็ตีภาษาออกเป็นตรรกะจนกระทั่งมีเหตุผลเติมหน่วย1 2 3 4 5เป็นร้อยเป็นพันขึ้นมาก็พอใจจุดพอใจจุดนั้นเรียกว่าไคลแม็กซ์เรียกว่าที่สุดของความพอใจเออถึงขีดนี้พอใจแล้วแค่นั้นเองแต่แท้จริงเขายังไม่ได้ปฏิบัติอะไรเขายังไม่ได้กระทำเลยเอาแต่ความคิดหาเหตุหาผลมาเติมใส่กระป๋องไว้เรื่อยจนมันมีจำนวนขนาดนึงเรื่องว่าโอ้ยนี่จำนวนตัวเลขขึ้นสูงแล้วหรือปริมาณสูงแล้วแล้วก็พอใจเท่านั้นเองซึ่งไม่พอเราจะต้องพิสูจน์สัจจะให้มันลงมีสภาวะมีความจริงเทียบเคียงกับโลกเทียบเคียงกับอะไรทั้งหมดแล้วก็อ่านรู้ยิ่งพูดไปยิ่งจะเห็นว่าธรรมะนี้ลึกซึ้งนักประโยชน์มากแล้วก็เป็นไปจริงเราจะเบาว่างลงจริงโดยตัวเราเองบอกตัวเราเองว่าเราเบาเราว่างเราง่ายเราเข้าใจความจริงแม้แต่ภาษาที่เคยได้ยินได้ฟังมาลงตัวเกิดก็ตายเป็นอันเดียวกันไม่มีเกิดไม่มีตายเป็นอมตะอะไรก็ลงตัวนิพพานเป็นอย่างนั้นรูปเป็นอย่างนี้นามเป็นอย่างนั้นละเอียดขึ้นไปเพิ่มขึ้นเท่าที่ภาษาเราจะพูดสู่กันฟังได้เท่าที่ผมได้พยายามใช้ภาษากับพวกคุณมาเชิงภาษาอย่างที่เป็นนี้หมู่กลุ่มอื่นก็ใช้ภาษากับเขาอย่างเขาเรื่อยเลื่อนขึ้นมาเสมอเท่าที่เราจะสามารถเป็นไปได้ใครไม่แน่ใจจงทำความแน่ใจให้หมดวิจิกิจฉาให้ได้ว่าเออจริงเนาะแล้วเข้าใจเนาะและเราก็ทำได้เนาะสิ่งที่เรายังทำไม่ได้อยู่ก็มีเนาะทิ้งที่เราจำไม่ได้เลยยังต้องวางไว้ก่อนก็มีหนอแล้วเราก็รู้ฐานของเราโดยจริงรู้เองไม่ใช่คนอื่นมาบอกไม่ใช่คนอื่นมาสมมุติไม่ใช่คนอื่นมาตีค่าโดยภาษาว่านี่เป็นพระอริยะแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วนะเป็นพระอนาคามีแล้วนะเป็นพระโสดาแล้วนะเป็นพระสกิทาแล้วนะโดยเราก็ไม่รู้เหตุปัจจัยว่าเราเป็นโสดาอย่างไรว่างจริงหรือเปล่าจิตเราว่างจากปัจจัยต่างๆที่นับมาเป็นโสดาเราว่างจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้สกิทาแล้วนะก็ไม่รู้อนาคาแล้วนะก็ไม่รู้ไอ้อย่างนั้นมันก็มอมเมาอยู่มันก็ยังหลงอยู่มันยังไม่มีตัวปัญญามันยังไม่เกิดญาณทัศนะยังไม่รู้จริงเห็นเองยังไม่รู้เฉลโลกุตระจิตที่พร้อมไปด้วยอุปโตภาคบริบูรณ์ไม่ใช่ยังเป็นแต่เพียงบางคนอาจจะมีจิตว่างได้แล้วล่ะแต่ว่ายังไม่มีปัญญารู้ตัวมันจริงๆอ๋อตัวนี้เองเนาะเรียกว่าตัวจิตว่างไม่รู้อ๋อเราว่างจากอันนี้ปัจจัยอย่างนี้หมดจริงๆแล้วจิตของเราสัมผัสแล้วก็รู้ทุกทีได้พิสูจน์เป็นปัจจุบันธรรมสัมผัสสิ่งนี้ก็วางจริงจนแน่ใจอ๋อรู้แล้วว่างจริงไม่มีกระเพื่อไม่มีเศษเหลือเข้าใจจริงๆเราก็บอกตนได้ว่าเราเป็นโสดาเป็นสกิทาเป็นอนาคาตามที่ภาษาผมพยายามบอกลงไปเลยว่าเหตุปัจจัยอย่างนี้ประกอบไปด้วยอย่างนี้ปัจจัยเท่านี้เท่านี้
เหตุเท่าไรปัจจัยเท่าไรรู้มันความเป็นโสดาความเป็นสกิทาความเป็นอนาคาความเป็นอรหันต์แล้วอรหันต์ที่ว่านี้ผมก็ยังไม่ได้ตัดตรงไปว่าจะเอาแค่ไหนทุกวันนี้เพราะจึงใครจะมาถามว่าพระมันเป็นอรหันต์หรือเปล่าถ้าเราเอาแต่แง่ที่เรามองหมายว่ายังไม่เอาอรหันต์อย่างนี้แล้วก็บอกแง่ไปเท่านั้นเองแต่ถ้าจะตัดกันจนกระทั่งในประมาณหนึ่งขอให้เราจริงจนกระทั่งเราสามารถบอกว่าพยากรณ์ได้ว่าคนนี้อรหันต์ผมจะเป็นคนเริ่มต้นตอนนี้เราอย่าไปพูดอะไรมากไม่มีพวกเราบางคนก็ไปพยากรณ์อะไรอะไรบ้างแล้วก็ฟังกันไม่หมดเขาจะช่วยบอกกันแต่การบอกกันบอกให้ดีเพราะบางคนก็มีมานะกันอยู่เพราะมานะต่อมานะนี่มันจะขัดกันเองเราเองเลยแล้วเราทะเลาะกันแล้วเราก็ทำให้เราเองไม่ดีเองเราเสียก็ด้วยกันทั้งคู่ไม่ดีหรอกพยายามให้มันงามถอยทีถอยอาศัยเมื่อจิตของเราเกิดมันไม่ชอบขึ้นมาแล้วนั่นแหละเราต้องรู้ตัวแล้วเราก็ปล่อยวางแล้วก็เมื่อเขาแรงมาแล้วก็เบาลงเราเองนี่ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไม่ได้แล้วเราจะไปให้โลกเขาถ้อยทีถ้อยอาศัยกันได้ยังไงเราทำอยู่กลุ่มแค่นี้เราถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไม่ได้แล้วเราจะไปให้โลกเขาถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเดี๋ยวนี้รัฐบาลก็จะขึ้นราคากรรมกรก็จะสไตร์มันแรงถึงป่านนั้นเราจะไปให้เขาถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเราทำไม่ได้เราแค่นี้เรายังทำไม่ได้เราจะไปทำโน่นได้ไม่ได้เราต้องทำของเราให้เนียนให้ได้แล้วเราจะมีอำนาจอำนาจที่เราจะไปช่วยเขาไม่จำเป็นจะต้องเป็นอำนาจต่อรองไปจนกระทั่งเป็นรูปแบบอย่างเขาเขาพวกวัตถุรูปแบบชัดเด่นจัดจ้านแต่เราก็เป็นอำนาจต่อรองอยู่ข้างเราเราจะสร้างอำนาจต่อรองของเราด้วยเสริมครับเสริมถ้าพวกนั้นเขามาต่อว่าเราว่าเราทำไมไม่ช่วยแต่เราไม่จะมานั่งหลับตาภาวนาขอให้โลกขอให้ประเทศไทยพ้นภัยพิบัติเถิดเราเถิดไม่ใช่เราทำทุกเวลานี่ชั่วโมงทุกระทำจะส่งสะพัดให้ค่าความรู้อันนี้ออกไปให้แก่โลกได้รับรู้ความจริงอันนี้ความไม่เบียดเบียนอันนี้โลภะอันนี้ลดออกไปนี้ให้จริงแล้วก็สร้างออกไปโดยการสะพัดออกไปโดยการเผยแพร่รูปธรรมนามธรรมของเราจริงๆนั่งอย่างนี้มันก็มีเหมือนกันมีรูปเหมือนกันนะคนนี้ไม่ทำใครแล้วก็มีเหมือนกันแต่ผลมันน้อยๆเดี๋ยวนี้ถ้าเราทำได้มากกว่านั้นจงทำถ้าคนที่เขาทำไม่ได้เขาจะเอานั่งหมู่กลุ่มกันมาเอามานั่งภาวนากันนะหลับตาขอสวดให้เทพไทยขอสวดให้เจ้าสยามว่าสยามว่าสายสยามอะไรเทวาธิราชจงมาช่วยประเทศหน้าอย่างงี้อย่างงี้อะไรก็สวดพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสวดอะไรก็ตามแต่ที่เขาจะทำได้แล้วเขาก็อยู่ในสภาพที่เรียกว่าทุกคนไม่ปรารถนาให้ทะเลาะกันนาเขาแสดงอันนั้นทุกคนปรารถนาให้สงบนะทุกคนปรารถนาหยุดเมื่อนางยาหยุดแล้วนี่เราก็ได้ขอร้องเราไม่มีกำลังกายหรอกมันอหิงสกะเป็นการสันตินาสันติเราต่อสู้เราอยากให้เธอหยุดยังงอนแต่เราไปฆ่าเธอไม่ได้มันเป็นการแสดงออกถึงรูปแบบอย่างนั้นแต่พุทธเราให้เก่งกว่านั้นเถอะถ้าไม่ไหวจริงๆค่อยทำอย่างนั้นหมดประตูแล้วค่อยทำอย่างนั้นถ้าเราสามารถทำได้กว่านั้นเราทำพวกเราพูดอย่างนี้พวกนั่งสวดเขาก็สวดอยู่นั่นแหละที่เขาบอกว่าเขาเป็นพุทธแล้วเขาก็นั่งสวดเขาก็สวดอยู่นั่นแหละแต่เราทำสูงกว่านั้นเราทำสูงก็เป็นนั่งสวดเฉยๆเราตัดขอบเขตอันนี้ว่าเราไม่ทำเราปฏิเสธเราไม่ทำการที่เราแสดงว่าเราไม่ทำเนี่ยเราดึงพวกนั้นให้มาทำอย่างนี้ทำไมไม่ทำมีเหตุผลยังไงดีกว่าหรือพวกใช้ปัญญาก็ใช้ปัญญาพอใช้ปัญญารู้ด้วยอ๋อจริงด้วยประโยชน์นี่ดีกว่าเป็นเนื้อที่แรงเป็นเนื้อที่ชัดกว่าเราสะพัดความรู้ออกไปให้เกิดความเข้าใจทำลายความเห็นผิดของเขามันก็เร็วกว่าดีกว่าไปนั่งสวดอย่างนี้ไม่ทำลายความเห็นผิดอะไรของเขาว่าคุณทำอะไรอยู่แล้วคุณผิดอะไรคุณถูกอะไรเหตุผลดีไม่ดีไม่มีไม่กระจายทั้งนี้นิรุตติไม่กระจายทั้งบัญญัติแต่มีแต่รูปบัญญัติแค่สงบนะสงบนะบอกแต่ตัวสงบหยุดนะหยุดนะมันบอกได้แค่นี้ซึ่งมันไม่เด่นชัดมันไม่มีเหลี่ยมมุมที่วิจิตพิสดารพอที่เขาจะได้รับประโยชน์สูงเพราะถ้าเราสามารถเราก็ตัดเคิร์ฟอันนั้นเราไม่เอาอันนั้นเราไม่ทำเรามาทำอันนี้ตั้งหากละที่เราทำเพราะฉะนั้นเราบอกไม่เอาสวดมนต์จนกระทั่งสวดมนต์แล้วเดี๋ยวนี้สวดมนต์เป็นโลภะแล้วด้วยสวดมนต์หากินสวดมนต์ทำใหญ่ทำอะไรอะไรไม่เอาเพราะเราต้องแสดงการต้านอันนี้ขัดเกลานี้สันเลโขขัดเกลาไว้ให้มันขึ้นมานี่เขารู้โดยปัญญาคนนั้นจะเริ่มเพิ่มภูมิจากด้านมันนี้ส่วนคนไม่รู้ก็เรื่องของเขาส่วนเขาไม่รู้แล้วเขายึดอันนั้นเขาก็ทำของเขาอันนั้นแหละมีผลไหมมีในโลกเพราะฉะนั้นกรรมสกตายานละเอียดมากแม้แต่การบนบานสารกล่าวบานเจ้าบานพรมบานอินอะไรมันก็มีได้มีส่วนนี่กรรมสกตายานนี่ขออธิบายให้พวกคุณฟังว่าแต่อย่าไปยึดถือนะเราไม่เอาแล้วเราต้องรู้ขอบเขตที่เราไม่เอาต้องแสวงบุญในขอบเขตของพุทธที่พุทธตัดไว้
พราะฉะนั้นการที่จะไปหลงสารหลงอินหลงพรหมหลงผีหลงสางอะไรที่เป็นแบบอัตตาอย่างโน้นอยู่ไม่เอาแล้วเราก็ต้องรู้ขอบเขตของพุทธที่จะกระทำเพราะพระพุทธเจ้าท่านอธิบายว่าเป็นศีลจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลเดรัจฉานวิชาขนาดไหนแม้แต่บูชาไฟมานั่งจุดธูปจุดเทียนอะไรอยู่เราไม่เอาที่พระพุทธเจ้าให้ไม่เอานะแต่คนที่เขาว่าพุทธเขาเอาอยู่ก็ของเขาก็ต้องทำแหละแต่เราไม่เอาแล้วต้องดึงไว้เป็นค่านิยมเป็นตัวเข้มข้นเป็นตัวสำคัญที่จะจูงดึงไปจุดยอดปลายเหมือนอย่างสุรักษ์เขาบอกเหมือนยอดน้ำพุนั่นปลายมันต้องมีแหลมเจ็บเลยน้อยไม่มีเรื่องมากลดขอบเขตวัตถุทำอะไรลงไปอย่างเจ๋วเลยจริงๆจงทำนี่เราพยายามที่จะขึ้นไปจุดนี้เราจะเป็นหมู่ที่แหลมที่สุดในยอดน้ำพุเราจะเป็นปลายเขาที่สูงที่สุดกว่ายอดขุนตาลที่ครึ่งลิขิตขึ้นไปย่องอยู่บนโน้นเราจะย่องอยู่ยิ่งกว่าครึ่งลิขิตขึ้นไปย่องอยู่เราขึ้นไปถึงดอยอินทนนท์เนี่ยไปยองอยู่หลายทีแล้วแม้แต่ไปนั่งสวดมนต์อย่างพุทธเขาทั้งหลายไปอนุโลมอยู่นู่นแล้วก็อนุโลมเพราะเราสวดมนต์อยู่ยอดดอยอินทนนท์ใครจะมารู้อะไรนักหนาแต่เราก็ไปทำแค่นั้นนะเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ขึ้นไปสวดอีกแล้วแม้แต่วันหลังจะขึ้นไปจะทำพิธีสวดมันยังไม่ได้สวดเลยใช่ไหมธรรมะมันบอกเราว่าเลิกสวดได้แล้วตั้งใจจะไปสวดยังไม่ได้สวดเลยเห็นไหมเพราะงั้นเราต้องรู้ไอ้พวกนี้เป็นสภาพธรรมที่มันบอกเราว่าเราควรจะทำแค่ไหนอันนี้ผมรู้อยู่หลายอันพวกคุณก็พยายามเรียนรู้ตามแต่อย่าเพิ่งตัดสินเร็วถ้าสงสัยมาถามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บอกว่าเราควรจะทำอะไรเพราะงั้นทุกคนนี่ผมเคยบอกว่าพวกคุณเนี่ยเป็นตัวที่ผมมองแม้แต่การเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้มีไอ้นู่นไอ้นี่ผมมองผมรู้ผมไม่ต้องไปนั่งหลับตาหรอกผมลืมตาดูพวกคุณนี่เป็นตัวบอกผมหมดโลกทั้งโลกผมย่อโลกมาไว้แค่พวกเราแล้วโลกทั้งโลกนี่จะเกิดไปอย่างไรคนที่มีหมอดูเป็นดูดวงดาววิ่งวุ่นอยู่ทั้งโอ้โหนอกจักรวาลอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารเขาดูอย่างนั้นเขาก็มีส่วนเอาอันนั้นมารู้ผมไม่ต้องไปดูอันนั้นรู้ผมเอาพวกคุณนี่ดวงอาทิตย์อังคารพุทธมากดวงจักรวาลกว่าเขาด้วยแล้วผมรู้อยู่เห็นเส้นทางโคจรอยู่อันนั้นมาบังอันนี้แล้วอันนั้นมาซัดอันนี้แล้วเนี่ยคนนี้ซัดกับคนนี้แล้วคนนี้ลาหูคนนี้แล้วคนนี้อมจันทร์คนนี้แล้วคนนี้กัดคนนี้แล้วคนนี้กินคนนี้แล้วรู้อยู่นี่ไม่มีประหลาดอะไรเลยคนนี้ช่วยคนนี้ได้แล้วคนนี้ปล่อยคนนี้แล้วคนนี้คลายคนนี้แล้วรู้อยู่ในนี้เองผมดูพวกคุณผมเห็นจะตายไปแล้วพวกคุณทำด้วยมีเจตนาหรอถ้าคุณทำเจตนาเมื่อไหร่ก็รู้ว่าไอ้นี่ไม่ได้เรื่องถ้าไม่เจตนาในคุณเป็นจริงแล้วผมก็รู้ว่าเหตุการณ์จะต้องคลี่คลายยังไงคนปรับอะไรถ้าจะบอกว่าผมเป็นหมอดูยิ่งกว่าหมอดูพวกนั้นเพราะหมอดูพวกนั้นดวงดาวของเขาจะต้องมานั่งหลับตาคำนวณเอาที่นู่นดวงดาวของผมอยู่กับผมทุกวันใครเป็นหมอดูที่เก่งกว่ากันผมไม่ประหลาดอะไรหรอกแต่ไม่ใช่วิชาที่เราจะไปส่งเสริมหมอดูเขาอยู่นะไอ้นี่ตรงนู้นเราก็เป็นดูอะไรโลกียะกันอยู่ไม่เอ้าแต่ผมดูนี่ผมไม่ดูนี่แล้วผมไม่ทายด้วยแล้วผมปรับแล้วผมทำอะไรผมทำแล้วผมทำแล้วก็ทำไปได้ผลก็เอาผลมาแล้วก็มาทำต่อผลนี้ดีแล้วไม่ประมาททำต่ออีกจนกว่าผมจะตายก็ขอให้พวกคุณเหมือนกันทำดีต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายเพราะงั้นเรารู้ทุกข์ให้แท้บอกแล้วว่าโลกนี้ไม่มีพระเจ้าอย่างคนยอดฉลาดที่สุดคนพบแล้วมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปไม่มีอื่นแล้วเราทนทุกข์นั้นได้โดยไม่ยากโดยไม่ลำบากโดยสบายแล้วก่อกุศลตั้งตนอยู่ในความลำบากเถอะแล้วก่อกุศลนี้ไปดีที่สุดแล้วก็วางใจตัวอรหันต์หรืออรหัตตผลจิตตัวที่วางใจแม้หนักแม้เหน็ดแม้เหนื่อยอยู่เราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสโลกข้างนอกมันมีอะไรโยกโลกข้างในเรารู้ว่าเราทนอยู่มันมีบทบาทอยู่ข้างในซึ่งเป็นธรรมดาของปฏิกิริยาเป็นบทบาทของกรรมเป็นบทบาทของการงานเป็นการงานที่มันสดก่อความเจริญก่อกุศลอยู่เป็นไปโดยจริงเป็นไปโดยจริงไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่จะไม่ลงตัวไม่ลงคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีแล้วเจ้าท่านก็อ่านดูนี่ผมไม่กลัวเลยนะมีปฏิปิฎกให้คุณอ่านเป็นต่างๆไม่กลัวคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเราคุณเห็นว่าเออนี่อธิบายเดี่ยวนี่เดียวนี่คุณก็จะเข้าใจเองว่าผมเดี่ยวแต่ผมก็อธิบายให้คุณเข้าใจได้อยู่ตลอดเวลามันไม่เบี่ยงอะไรผมไม่อ่านหมดแต่ผมก็อ่านไปสูตรขนาดมากพอสมควรแล้วผมก็รู้แล้วถอดสูตรได้ถอดอันนี้ถอดได้ว่าคุณถ้าผมมีเวลาอ่านผมก็จะอ่านแต่ผมคิดว่าจะไม่มีเวลาอ่านต่อเพราะงั้นพวกคุณช่วยผมอ่านพอเห็นสูตรไหนที่น่าสงสัยเห็นสูตรไหนที่ไม่เข้ามาถามแล้วผมก็จะได้รู้ด้วยมันก็อยู่ในนี้เท่านั้นแหละถ้าเราเอาแค่นี้เอามากกว่านี้เป็นของมหายานก็ได้อีกก็เหมือนกันมันก็มากไปอีกมีส่วนขยายแต่ขณะนี้คุณก็เอามาใช้ให้มันหมดเถอะโถขนาดนี้ก็เหลือกำลังกินแล้วโลกนี้ช่วยโลกได้มหาศาลแล้วขนาดนี้ก็ไม่ต้องห่วงแล้ว
ั้นใครจะมีพระไตรปิฎกมาเอาใครมาถวายพระไตรปิฎกก็ดีนี่สิ่งต่างๆเอาพระไตรปิฎกไว้พวกเราจะยืนยันอันนี้เราจะบอกว่าเราเป็นพุทธใครก็จะจนกระทั่งเขาจะบอกว่าไม่ได้พวกนี้เขาจะชนะเรานะการต่อสู้ต่อไปจนกระทั่งเขาบอกเขาไม่ยอมให้เราใช้พุทธผมก็ยังไม่ว่าสักคำเลยจะใช้อะไรก็ได้แต่ผมก็จะใช้พระไตรปิฎกจะให้เปลี่ยนชื่อไปผมไม่ยึดหรอกผมไม่ติดภาษาเขาจะบอกไม่ให้ใช้พุทธเขาจะมีอำนาจแรงจนกระทั่งไม่ให้ใช้พุทธผมก็ไม่หวาจริงๆแล้วผมก็จะทำงานนี้พวกเรานี่จะเข้าใจผมเข้าใจผมก็คุณก็จะเข้าใจไม่ใช่พุทธก็ได้แต่ถ้าเรามีสภาวะธรรมที่แท้จริงแล้วนะเนี่ยเรากำลังเผยเอาไว้นักศึกษาใครจะใครที่พวกไม่ติดยึดเหมือนพวกคอนเซอร์เวทีฟนั่นนะเขาไม่ติดคำว่าพุทธว่าเพิดอะไรแล้วนะเขาเข้าใจเขาจะมาเองเขาจะทำเองเราจะตั้งได้เองนั่นไม่ต้องกลัวหรอกนั่นมันจะเป็นไปของมันแต่ถ้าเขายอมไม่ใช้พุทธเราก็ใช้ไปเราไม่หนีนี่เราไม่ได้อยากแตกออกไปเมื่อไรเพราะเรายืนยันอยู่ว่าเราใช้ของพระพุทธเจ้าแล้วผมก็ยังยืนยันอยู่ว่าผมไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าชาตินี้ไม่ได้เป็นแม้จะจำเป็นจะต้องไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงผมก็ยังเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอยู่นั่นแหละเพราะผมรู้ว่าผมยังไม่ได้มีอะไรอีกหลายอย่างที่ผมยังไม่มีเท่าพระพุทธเจ้ายังมีอะไรบกพร่องอยู่บ้างซึ่งเราก็ปรับของเราเราไม่ประมาทเราไม่หลงตัวถ้าหลงตัวแล้วเราไม่ได้ปรับตนหลงตัวเราไม่ได้ปรับเราเองเร็วอยู่เร็วอยู่ตรงนั้นถ้าเราไม่หลงตัวซะเราก็ปรับของเราไปเรื่อยๆยอมรับความจริงจุดดีเราก็รู้จุดดีจุดเสียรู้จุดเสียทั้งสองส่วนปรับจุดเสียให้มันหมดเกลี้ยงจุดดีเราก็ทำดีนี่ไว้ให้มันบริสุทธิ์ล่วงส่วนไม่ให้มีเสียผสมดีให้มีแต่ดีแท้ๆหรือมีดีเปอร์เซ็นต์สูงมีดีเปอร์เซ็นต์ศูนย์หรือน้อยที่สุดจุดศูนย์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 หนึ่งเราทำอย่างนี้ตลอดไปมันช่วยกันคนละไม้คนละมือปฏิบัติธรรมโดยการทำงานก็ได้เพราะงั้นบางคนปฏิบัติธรรมมันไม่ไหวละอยากจะไปพักอยากจะไปสงบหาสถานที่เพราะว่าแย่ก็เอาก็ได้ทั้งสองส่วนทั้งอรัญวาสีและคามวาสีทีนี้ตัวคนเดียวกันนะไม่ใช่อรัญวาสีแยกกันแล้วก็แบ่งกันเองพระป่าฆ่าพระบ้านเองอรัญวาสีฆ่าพระคามวาสีแล้วทะเลาะกันเดี๋ยวนี้ทะเลาะกันมากเห็นแต่เพียงแต่นุ่งห่มสีนี่ก็ทะเลาะกันแล้วเพราะเราห้องผมที่นี้เราอยู่ในบ้านมันตลกที่สุดเขาบอกว่าเราอยู่มาจากจังหวัดไหนท่านมาจากอำเภอไหนอุ้ยพระบ้านนอกคุณจะได้ยินเป็นธรรมดาเพราะว่าเขาสร้างค่านิยมเอาไว้แล้วว่าพระป่าพระบ้านแบ่งกันแต่เราเองกลับกำลังจะเอามารวมกันเขาบอกว่าเราพระบ้านบอกว่าอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพนี่แหละเป็นส่วนใหญ่จะไปโผล่ข้างนอกต่างจังหวัดบ้างนี่อย่างที่ผมเคยพูดกันจะได้ยินเขาจะตกใจเอ๊ะอะไรพระกรรมฐานมาอยู่กรุงเทพถ้าอยู่ยังไงอยู่โรงพิมพ์ห้องภาพสุวรรณเอ๊ะเรามาอยู่วัดซะด้วยแล้วดันมาอยู่บ้านทั้งบ้านแน่นี่เป็นการจุดจิตที่เขาคิดนี่พระอันนี้ต้องปลอมแน่ต้องไม่ได้เรื่องแน่แล้วก็พยายามแสดงปาฏิหาริย์กินยังไงอยู่ยังไงเก่งเว้ยทำไมเราจะมาอยู่งี้แล้วทำเหมือนกับชาวบ้านแต่ว่าไม่เหมือนชาวบ้านแฮะพวกนี้ซ้อนเป็นปาฏิหาริย์ซ้อนไปแต่จะพึ่งโชว์นะที่เล่าเนี่ยพอได้แหมภูมิใจแล้วก็ไปตีโชว์เด่นข่มฆ่าเขาอีกมากมายไม่เอานะที่พูดนี่พูดได้ฟังว่ามันเหลี่ยมครูมันมีพวกมันอยู่ในตัวอย่างเงี้ยซ้อนแล้วทำให้จริงเนื้อให้จริงเรายืนหยัดมาตรการอะไรที่เราตกลงกันแล้วพวกเราเนี่ยเอาไปหาที่จะทำยืนยันให้จริงอย่าบกพร่องอย่าประมาททำให้บริบูรณ์เนื้อนี้เราจะช่วยศาสนาเนื้อนี้เราจะช่วยธรรมะเนื้อนี้เราจะทำให้ประชาชนได้เกิดผลประโยชน์เราเองเราประโยชน์ตนแค่นี้แล้วเราจะให้ทุกคนมันลดลงมาโลภะโทสะเราสบายได้อย่างไรโลกคนอื่นเขาก็จะสบายอย่างนี้เราไม่ต้องอินทร์อาจารย์ไปหาเงินแข่งเขาพอทีหากันมาไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติแล้วผมข่าวนี้ชีวิตนี้มาหาแค่นี้รายได้แค่นี้ผมก็พอแล้วผมก็รู้สูตรแล้วผมถึงออกมาเรื่องอะไรผมจะไปหาอีกหาอีกก็ได้อีกก็เรื่องอะไรจะไปหาแล้วมาทำงานอันนี้สิคนไม่มีทำแล้วคนน้อยแล้วแล้วก็รังเกียจไม่ใช่รังเกียจแล้วก็ทำไม่ไหวนะเพราะเขาไม่เข้าใจเขาไม่มีปัญญาเขาไม่มีเจโตเขาไม่มีคาทนจิตเขาทนไม่ได้ปัญญาที่เขาจะทำงานจะทำได้แต่เขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงเขาก็ทำไม่ได้มันเอ็ดหนาละอาใจมันเหนื่อยเขาทำไม่รอดหรอกเขาก็ทำไม่ได้ทีนี้เราทำรอดผมทำรอดผมพาพวกคุณทำร่วมกันไปได้คนละไม้ละมือใครเข้าใจมากก็ช่วยมากขึ้นมาใครเข้าใจน้อยอยู่ก็ช่วยต่อเป็นสายตั้งแต่ต้นน้ำพุถึงปลายน้ำพุอย่างว่านี้มันก็ไล่เรียนกันมาอย่างเงี้ยเสริมสารไปนะเพื่อคุณโลกช่วยโลกเป็นแนวอยู่อย่างเงี้ยเป็นแนวเป็นกระบวนการ
เพราะการจะขยายอะไรต่ออะไรผมทำอะไรผมคิดอะไรเอาไว้หรืออะไรร้อยก็ลองช่วยกันอันไหนพอช่วยได้ถึงจุดไหนก็เอาก็น่าอนุโมทนาทุกอย่างก็ก้าวหน้าไปดีอยู่ไม่ช้านักเร็วพอได้แต่ถ้าเร็วกว่านี้ได้จริงๆมันก็ไม่ว่าแล้วถ้ามันจะเร็วถ้ามันจะก้าวหน้าไปได้ไหมพยายามช่วยกันนะโอ้ยพรวดเลยถ้ามันได้โดยไม่ขัดแย้งโดยไม่ทำลายโดยไม่เสียหายอะไรมากมายไปด้วยดีด้วยดีนะก็ดีแหละเราถ้าจะว่าอยากมันก็ควรจะอยากให้เร็วขึ้นกันนี้แหละถ้าจะว่าอยากแต่แท้จริงมันก็ไม่ต้องไปอยากเราทำดีในปัจจุบันตัวนี้พิจารณาอย่าประมาทให้ดีไปเรื่อยๆทุกคนมีสัมมาวายามะพยายามช่วยกันมีวิริยะอุตสาหะมีอิทธิบาทเพราะเราจะทำการเกิดจะให้มันได้หลายร้อยปีให้เป็นกับยาวให้เป็นอายุกับยาวเหมือนพระพุทธเจ้าบอกถ้าเราจะทำให้มันเกิดถ้าเราจะเอาอายุนี้ไว้ให้เป็นกับหรือกว่ากับเราใช้อิทธิบาทเราก็ย่อมเป็นไปได้พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกถึงขันของท่านเท่านั้นหรอกสูตรเดียวกันขันก็ด้วยหมายเอาว่าจะให้ขันมันอยู่ก็พยายามนี่อย่างเราเลี้ยงขันคุณสุภาพไว้เราก็เลี้ยงด้วยจิตก็บอกแล้วว่าถ้าการรักษาจิตเป็นสุดแล้วก็จิตรักษาสุดทั้งโลกเขาวิ่งผมจะไปวิ่งหายามาเท่ามองเห็นจริงได้ยังไงอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อิทธิบาทไปอย่างนี้ไม่ให้เป็นไรย้ายไปกว่ากลับเลยกลับก็อิทธิบาทแล้วเป็นที่ก็พอพระพุทธเจ้าตรัสไว้ที่เป็นภาษาของท่านจริงๆถูกต้องเพราะเราจะให้อายุของศาสนาต่อไปอีกเราก็อิทธิบาทเข้าไปมีฉันทวิริยะจิตตะวิมังสาปรับปรุงไปเสริมสารไปมันก็จะอิทธิบาทมันก็จะเจริญเป็นกลับที่ยาวเป็นอายุที่มีต่อไม่ตายถ้าเราไม่อิทธิบาทแล้วใช้ศาสนาจะตายและนับวันตายนับวันตายจงรู้เถอะว่าเรามาต่ออายุศาสนากันด้วยอิทธิบาทมีฉันทวิริยะจิตตวิมังสานี่เป็นยาวัฒนอายุวัฒนะต่ออย่าไปเอาแต่แค่รูปขันธ์จงรู้เป็นปรมัตถ์ด้วยเป็นธรรมะด้วยแม้กระทั่งเราต่อชีวิตศาสนาใหญ่ไหมเราเป็นหมอรักษาศาสนาเป็นหมอรักษาพุทธศาสนาต่ออายุให้เขาต่ออายุให้พุทธศาสนาไปเพราะฉะนั้นต้องวิริยะพอได้เชียวแหละจะต้องอุตสาหะพอได้เชียวแหละต้องมีฉันทาวิริยะจิตตวิมังสาอย่างน่าดูเลยแล้วคุณจะทำอะไรคุณจะไปต่ออายุอะไรในโลกคุณจะมีอะไรคุณจะอยู่ไปแล้วคุณจะทำอะไรดีกว่านี้ผมยังมองไม่เห็นว่าอะไรดีกว่านี้ในชีวิตพอท่านบอกว่าผมเองผมหัวชนฝาคุณจะไปก็ไปไปหมดเลยเหลือผมคนเดียวผมก็จะทำแต่ตัวไรผมเอาเท่านั้นจริงๆถ้าผมเองผมรวมกลุ่มพวกคุณไม่ได้กระบวนการลดลงผมก็อยู่คนผมคนเดียวผมก็ทำของผมคนเดียวผมยังมองไม่เห็นอะไรดีกว่านี้ผมไม่สงสัยจะว่าผมหลงศาสนาเมาศาสนาก็ตามใจเพราะผมสบายผมก็รู้ผมสบายแล้วผมไม่ต้องไปแย่งลาภยศสรรเสริญจากใครสุขผมก็รู้ว่าผมไม่มีสุขมีเสกอะไรผมรู้ชีวิตก็เท่านั้นถึงเวลาก็ตายไม่ตายก็อยู่ช่วยอะไรได้ก็ช่วยเต็มที่เท่านี้เพราะใครจะอยู่กับผมโดยเข้าใจอย่างผมเองหัวชนฝาเหมือนกันถ้าใครไม่อยู่อย่างผมไม่รู้อย่างผมก็ยังไม่หัวชนฝายังจะอยู่ดีไม่อยู่ดีจะทำหรือไม่ทำดีก็เรื่องของคุณทั้งนั้นแหละคุณตัดสินไม่บังคับผมไม่บังคับใครเพราะทุกข์ของตัวเองสุขของตัวเองคุณอยู่คุณได้สุขสุขภาษาขอยืมภาษาโลกมาเรียกนะคือสุขโดยที่เรียกว่ามันเป็นปรมาสุขขังมันยิ่งกว่าสุขมันไม่ใช่สุขแบบโลกียะมันเป็นอย่างนี้แหละอยู่ก็อยู่ไปเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปแย่งอะไรใครมันเมื่อยก็เมื่อยตามงานรู้ว่างานมันพาให้เมื่อยเท่านั้นเองเรื่องอินาระอาใจเรื่องไปเอ็นนี่กับใครมันไม่มีอ่ะไม่มีไม่อินาระอาใจอะไรนี่เราเป็นสิ่งที่เราจะกระทำวันนี้ก็เลยเวลามาแยะเดี๋ยวเราจะไปบิณฑบาตนี่เราก็พยายามที่จะบิณฑบาตกันสายนิดหน่อยแต่เราพยายามให้รู้ขอบเขตว่าสายเกินไปก็ไม่ดีเพราะว่าโลกยังไม่ยอมรับขนาดเราทำอยู่นี่ยังเยอะมากมายแล้ว2โมงบางทีเราเดินเฉยๆเขาก็เดี๋ยวนี้2โมงเขาจะรู้สึกไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วจะเห็นได้แต่ก่อนนี้โจ2โมงก็ว่าอู้พระอะไรวะนี่ป่านี่มาเดินบิณฑบาตอยู่เดี๋ยวนี้ไม่อันตรายเนี่ยมันก็เป็นสะพัดไปเรื่อยๆเติมลงไปละเดี๋ยวจะยืดจ้าอีก